ก็สวัสดียามดึกกันด้วยนะครับวันนี้ก็คิดอยู่ว่าจะมาดีไหมแต่อย่างน้อยตามธรรมเนียมนะว่าเราจะมีคุยก่อนแข่งแบบ KPL อะไรแบบนี้นะครับเราจะมีคุยก่อนแข่งอะไรแบบนี้อยู่แล้วแน่นอนนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่ะอย่างแรกที่เราจะต้องมาดูกันเลยนะครับตรงนี้ครับเป็นฮอปฟิกซ์แล้วกันนะครับเพราะเป็นแพทช์เล็กเท่านั้นนะครับที่ได้ปรับออกมาในวันที่8มิถุนายนเขาเรียกว่าปรับสมดุลดีกว่าปรับสมดุลบางตัวก็โดนเนิร์ฟไปแต่ว่าบางตัวโดนปรับสมดุลกลับมาครับตัวแรกครับตุนนะครับเซลตุนนะครับเซลตุนมีการปรับสกิล2นะครับจริงๆมันแพทช์ไม่ใช่แพทช์ใหญ่เพราะฉะนั้นพวกรายละเอียดมันอาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับเท่ากับแพทช์ใหญ่ที่แบบปรับมาแต่ละแพทช์นะครับสำหรับเซลโฮตุนนะครับสกิล2นะครับที่กดแล้วได้เกาะมาแล้วการโจมตีครั้งต่อไปเองมันก็จะมีทูดาเมจอะไรนี้ด้วยตรงนี้เองเนี่ยตัวของทางเซลโฮตุนนะครับตัวทูดาเมจเนี่ยนะครับของเซลโฮตุนโดนลดจาก 100% เหลือ 75% นะครับที่ทำใส่คีปป่านะที่ทำใส่คีปป่าแต่ถามว่าส่วนตัวคิดว่ามันยังไปป่าได้มันก็ป่าได้แหละมันก็ป่าได้นะครับมันก็ไม่ได้ร้ายแรงมากอ่ะแต่คือมันก็ไม่ใช่50%เหมือนเมื่อก่อนมันคือ100%แล้วที่แบบก่อนหน้านี้คือ100%แล้วที่เขาเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วตรงนี้มันปรับลงมา75มันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะยังมากก็คือแค่ช่วงต้นเกมนะครับแต่คืออย่างน้อยเนี่ยมันพอมันเป็นป่ามันออกดับไอ้ดับฟาร์มที่มันเป็นขวานอยู่แล้วอ่ะไอ้ Petrol X อ่ะนะครับคือมันก็เป็นไอ้ดาบสั้นชิ้นแรกก็คือดาบเหลืองสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองพอตีไปมันก็มีทูดาเมจให้อยู่ตีนะครับแต่ความช้ามันก็อาจจะช้าอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ช้ากว่าเมื่อก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเหลือ 75% แล้วนะครับมันไม่ใช่ 100% แล้วล่ะนะครับถัดมาครับตัวที่2นะครับจีเซอร์มานนะจีเซอร์มานอันนี้ก็เรียกว่าไงดีจริงก็ไม่เชิงหรอกว่าจะโดนเนิร์ฟไปทั้งทีเดียวนะครับเพราะจริงๆมันปรับสมดุลมากกว่าครับแล้วตัวของที่เสือหมาเองนะครับตรงนี้สกิล1นะครับก็จะเป็นไม่ใช่สกิล1จะเป็นสกิล1แล้วสกิล2คืออย่างที่บอกว่าคอมโบของที่เสือหมาเองเนี่ยมันจะเกิดจากการใช้สกิล2สกิลอยู่ที่ตามผู้เล่นที่อยากจะทำว่าแบบว่าอยากจะใช้สกิล1ก่อน2หรือว่า2ก่อน1หรือว่า1กับ1เลยหรือว่า2กับ2อะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงนี้เขาจะมีการปรับการใช้สกิลคู่อย่างแรกคือการใช้1คู่กับ2คือกด1ก่อน2มันจะได้เป็น1ก่อน2จะได้นะ1ก่อน2จะได้เตะได้เตะ1ก่อน2จะได้เตะนะครับอันนี้จะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดนปรับลดลงมาแต่ก็พอครบ6เลเวลแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังไอ้นี่นะมันก็ยังถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันสูงสุดคือมัน 14% ของ HP นะครับตรงนี้นี่ตอนแรกเริ่มคือเป็น 12% ของ HP นะครับพอปรับไปเหลือ 8% ของ HP เนี่ยแล้วมันบวก 1% ต่อเลเวลด้วยมันก็เยอะกว่าอยู่ดีนะครับแต่ว่ามันอยู่แค่ในช่วงของท้ายเกมนั่นเองนะครับโอ้ซึ่งเอาจริงเหมือนว่าแพทช์นี้เนี่ยมีการปรับตัวละครที่เก่งต้นเกมให้แบบไปอยู่ท้ายๆซะเยอะเหมือนกันอย่างจิเซอร์มันเองหรือว่าของจงที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนะครับเดี๋ยวพูดสเต็ปบายสเต็ปไปแล้วกันครับส่วนสกิลถัดมาคือการใช้2คู่กับ2สองคูบสองนะครับกระโดดใช่ไหมกระโดดทีนึงกระโดดออกปะทำดาเมจใส่ศัตรูเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำดาเมจเยอะกว่าเดิมแล้วตอนนี้จะเป็น250ต่อเลเวลบวก2.0แอตตาเมจอบแน่นอนว่าเห็นเลขเยอะก็เยอะกว่าแล้วล่ะนะครับแบบนี้องจริงถือว่าบัฟก็เรียกว่าบัฟก็ว่าได้นะเรียกว่าบัฟว่าได้เลยแหละแล้วสำหรับทางจีเซอร์มันแต่ว่าตัวการใช้รีคอเวอรี่ใช่รีคอเวอรี่นะครับรีคอเวอรี่ตัวสกิลฟื้นฟูเลือดนะครับจะเป็นการใช้เป็นการรีเจนเลือดที่เท่ากับ
ตัวอื่นแล้วอ่ะคือมันจะคือจิสมานมันจะมีสกิลรีคอเวอรี่ที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาไงมันจะเป็นสีเหลืองๆอ่ะทีนี้เขาเลยปรับมาให้มันไอ้นี่ให้มันเท่ากับรีคอเวอรี่ของชาวบ้านเขาแล้วนะครับคือมันจะไม่ฮิลเยอะไปกว่าตัวอื่นนะครับนี่ก็ปรับมาถือว่าเป็นปรับสมดุลแหละนะครับตัวนี้นะอาจจะได้เห็นไหมก็น่าจะได้เห็นเพราะอย่างในรอบเพลย์ออฟเองนะครับใน KPL ที่ผ่านมาในรอบเพลย์ออฟก็มีหลายๆทีมที่พยายามหยิบจีเสือหมาดมาใช้เหมือนกันในช่วงเกม5เกม6อะไรแบบเนี้ยนะครับก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจีเสือหมาดท็อปเลนจะเป็นตำแหน่งที่คนเล่นเยอะกว่าเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นจีเสือหมาดป่าเลยนะครับจะเป็นจีเสือหมาดท็อปเลนแล้วก็เอาตัวป่ามานะครับจะเป็นแทงค์นะครับจะเป็นไข่จะเป็นตัวไก่จริงๆตัวไก่ก็มีตัวไก่ป่าแล้วก็จีเสือหมาดท็อปนะครับซึ่งอาจจะมีทีมบางทีมที่ยิ้มเหมือนกันนะสำหรับตัวของตัวไก่ป่าเดี๋ยวเราไว้ไปดูกันตรงหน้าไลน์อัพผู้เล่นอีกทีหนึ่งละกันนะครับอันนี้คือที่สมัครนะต่อไปจะเป็นตัวที่สามโอเวตนะครับหรือว่าตะลุงหวงจงของเราตัวเมนผมนะตัวเมนผมเลยนะหวงจงหวงจงนะครับหวงจงก็มีการปรับในช่วงต้นให้อ่อนลงแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยเก่งกว่าเดิมเอาจริงนะตัวมันแบบมันเก่งมากเลยอะเมื่อก่อนมันเก่งมากเลยตั้งแต่ต้นเกมคือเอาจริงเนี่ยผมรู้สึกว่ามี2เลเวลอะแค่2เลเวลอะหงจมมันตบได้หมดทุกตัวเลยนะยกเว้นแค่ตีเดนเจียเออคือมันได้หมดเลยมันไม่สนอะมันแบบว่าตีมาก็ตีกลับอะเอออาจจะแค่เตียนเจกับมาโคโปโล2ตัวที่แบบว่ามันอ่อนๆหน่อยแต่ว่าตัวที่เหลืออ่ะคือมันกดได้เลยอ่ะแบบมันกดได้เลยอ่ะตั้งแต่ต้นเกมอ่ะตรงนี้เขาเลยปรับมานะครับให้มันอ่อนในช่วงต้นแต่ว่าท้ายเกมคือมันโหดกว่าเดิมเยอะมากๆนั้นมันอาจจะต้องยื้อไปโหดแล้วถ้าเกิดว่ามันมีตัวบ้าๆแบบว่าอะไรอ่ะเจงสยามมาเพิ่มเลเวลอีกอ่ะ อ่ะสกิลหนึ่งนะครับปรับการโจมตีปกตินะครับก็คือกดแล้วการโจมตีครั้งต่อไปก็จะได้โบนัสดาเมจนะครับก็คือมันตีแรงขึ้นแหละนะครับก็ปรับจาก60บวก4ต่อเลเวลเป็น45บวก6ต่อเลเวลนั่นหมายความว่า6ต่อเลเวลคือมันมี6เลเวล6 6 3 6 3 6บวก4 5โอ้ยได้เท่าไหร่แล้วก็ได้แบบว่า81โอเคอย่างน้อยตรงเนี้ยอย่างน้อยตรงนี้คือน้อยกว่า3หน่วยแต่เข้ามาดูอีกอันหนึ่งคือสกิล2สกิล2ลดเกาะนะลดเกาะที่ใช้ปลาโดนแล้วมันศัตรูจะลดเกาะนะครับปกติคือมันฟิกที่ 25% นะครับแต่ว่าปรับมาใหม่ต้นเกมคือเหลือ10%คืออย่างน้อยคือถ้าเกิดเวลแรกคุณอัพ2มามันจะได้แค่10%แล้วมันจะไปบวก3%ต่อเลเวลนะครับแบบใหม่คือ10%บวก3%อ่ะ10บวก3 3คูณ6 38 8เท่าไหร่แล้วมันเป็น28%แล้วนะคือแบบว่ามันเยอะกว่าเดิมหงจงโดนเนิร์ฟหรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นในช่วงต้นเกมคือมันโดนเนิร์ฟอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวมันต้นเกมมันกลางได้เยอะเลยนะครับแต่พอมันปรับมาแบบนี้มันทำให้แบบมันไม่ค่อยแบบกล้าไปกลางอะไรในเลนมากเท่าไหร่แล้วนะครับคืออย่างน้อยถ้ามันเมื่อก่อนถ้ามันไม่ใช่มาโคโลกับเตียนเจียคือตัวของจงมันสามารถตบได้หมดเลยแต่ว่าพอเป็นแบบนี้เองต้นเกมมันอาจจะต้องเน้นฟาร์มเน้นปั๊มเวลขึ้นมาให้มันไวที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับอาจจะเรียกว่าสมดุลช่วงต้นทำให้แบบมันไม่ได้เก่งช่วงต้นแต่ว่าท้ายเกมมันก็ยังคงโหดอยู่ดีต่อไปตัวต่อไปอลิซิโอนะครับอลิซิโอนะครับผมได้ยินนักแข่งหลายทีมเลยนะครับจากฝั่ง KPL บ่นตัวนี้ค่อนข้างเยอะพอปรับมานะครับพอปรับระยะการโจมตีเหลือ825ซึ่ง
ตีไม่ถึงป้อมแล้วนะคือตีนอกป้อมไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยนะครับปกติมันจะมีทริคแบบว่าตีนอกป้อมแล้วตันป้อมอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็อันที่เป็นสกิลคูลดาวอยู่ที่45 วินาทีแบบไม่ลดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็บ่นกันทุ่นหน้าสำหรับนักแข่งในฝั่ง KVL สำหรับตัวของอลิซิโอนะครับถามว่ามีผลอะไรมากหรือเปล่าก็จริงๆในทีมไฟท์มันก็ยังดูมีประโยชน์นะครับหรือว่าในการชนเลนอะไรอย่างนี้แต่ในเมื่อของระยะโจมตีลดลงตัวไอเทมของซานเชสเซอร์อาจจะกลับมามีประโยชน์กับอเลซิโออีกครั้งหนึ่งหยุนยิ่งนะครับหยุนยิ่งตอนนี้แหละก็ไม่รู้ว่าจะได้คัมแบ็กไหมแต่ถ้าให้คัมแบ็กอะทีมที่ชอบเล่นมากที่สุดคือฟอร์ชานดีอาร์จีฟอร์ชานดีอาร์จีเพิ่งชอบเล่นหยุนยิงมากตอนซีซั่นที่แล้วอะถ้าใครจำได้นะครับเล่นอยู่สักเกม2 เกมอะแต่แพ้นะแต่แพ้แต่แกชอบเล่นมีคีได้ด้วยนะครับปรับติดคี ติดคีส่วนที่เหลือก็จะมีการปรับเพิ่มเติมคือตรงสกิล2ที่จะปรับมาในการโจมตีครั้งที่1ครั้งที่2ที่ฟื้นฟูเลือดแล้วก็ครั้งที่3นะครับก็จะฟื้นฟูเลือดแตกต่างกันซึ่งตัวนี้แหละค่อนข้างจะบัฟในเรื่องของการฟื้นฟู HP แล้วก็การโจมตีปกตินี่แหละนะครับที่ตรงนี้มันทำให้มันมีเคียใส่อะไรมาเดียวเวกเหรอ ไม่รู้จริงๆตัวมันก็ต้องรูนนั่นอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องรูนเจาะอยู่แล้วนะอย่างที่บอกตัวมันไม่ออกคีย์แล้วใช่ไหมมันไม่ออกแล้วมันแบบมันใช้สกิลแล้วอ่ะมันเป็นแบบว่าสกิลเซ็ตแล้วแบบว่าทำดาเมจอะไรแบบนี้มากกว่าแบบไม่ได้ตีธรรมดาอะไรเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่าเอาไงเดียห้อยเลท2 เม็ดเหรอ ให้เลท2 เม็ดออนสล็อต8อะไรอย่างนี้เหรอหรือยังไงหรือจะให้ตรงกลางห้อยทอนมา5 เม็ดก็งงอยู่เหมือนกัน งงตัวมันเหมือนกันนะครับว่ามันปรับให้มาคิดแบบจังหวะเสี่ยงโชคอะไรหรือเปล่าแล้วก็การเพิ่มฟูลเลือดนะครับฟูลเลือดก็อันนี้ปรับลงมาเพราะว่าอ่ะอย่างน้อยคือสกิลมันก็ปรับค่าของมันอยู่แล้วอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของมันมากกว่านะครับก็จะเหลือ3 เท่าของเลือดทั้งหมดนะครับที่จะฟื้นฟูอ่ะซึ่งอย่างที่รู้กันดีนะครับในตัวของจริงเองเลือดยิ่งน้อยยิ่งชอบอ่ะยิ่งแบบว่าฟื้นฟูเยอะนะครับโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วกันนะครับต่อไปแล้วเข้าสู่ช่วงที่2ของเราก็คือช่วง KPL นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนั่นแหละครับเราเดี๋ยวผมจะไล่เรียงจากกลุ่มเดี๋ยวนี้กลุ่ม3ปะเอา1 2 3หรือ3 2 1ดี1 2 3หรือ3 2 1ดีอันนี้คือกลุ่ม3อันนี้คือกลุ่ม2แล้วก็อันนี้คือกลุ่ม1นะเอา3 2 1แล้วกัน3 2 1เริ่มที่ทีมขาประจำทีมบวยเขาให้ฉายานะเขาฝั่งจีนเขาให้ฉายานะสามสหายสายบวยเขามีฉายาให้อยู่ถ้าสหายสายบวยให้ทายมีใครบ้าง1 RGM 2 VG แล้วก็3 ETGM เอ้ยแต่ EG กับ VG คือมันมีอยู่แพทหนึ่งแหละที่พวกเขาก็โหดขึ้นมาได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าหลักๆเนี่ยคือซีซั่นอื่นๆก็3ทีมนี้ที่แบบว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาใน3อันดับสุดท้ายตลอดเลยนะครับอ่ะเริ่มแรกที่ RGM ก่อนแล้วกันนะครับทีมจากกรุ๊ป B ในซีซั่นที่แล้วนะครับ RGM เสริมด้วยใครบ้างนะครับ RGM เสริมหยางหยางเดี๋ยวผมไล่ผู้เล่นเลยกันนะครับมีหยางหยางมีหัวไม่ใช่มีเย่เฉิน
มีหวานชิวมีปิงปิงหยูหยูเสียวหยูซีโร่เสียวฉิวและก็โค้ชปอกฟงรุ่ยหรือว่าสตอมนั่นเองวันนี้ครั้งนี้ผมทำนี่ไม่ทันผมทำแบบเขียนชื่อภาษาอังกฤษเทียบแบบไม่ทันจริงๆนะนะครับโอเคได้ผู้เล่นใหม่มาคือหยางหยางกับเย่เฉินจริงๆก็ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่หรอกครับหยางหยางเพราะว่าหยางหยางเองก็เคยขึ้นมาอยู่ในชุดใหญ่ของ RGM ตอนปีที่แล้วนะครับซัมเมอร์2022อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนหายไปซีซั่นหนึ่งคือซีซั่นที่แล้วแหละนะครับไม่รู้ว่าโดนยัดกลับไปชุดเล็กหรือเปล่านะครับแล้วก็เซนนี้เขากลับมาอีกครั้งนะสำหรับหยางหยางในตำแหน่งท็อปเลนนะแล้วก็มีเย่เฉินเหมือนกันอูนี่ครับเย่เฉินก็ท็อปเลนเหมือนกันนี่เขามีท็อปเลนสองคนแล้วอ่ะนะครับในเนี้ยนะครับมีท็อปเลนสองคนแล้วอ่ะแล้วก็คนที่เล่นท็อปเลนได้อีกก็มียุยอีกคนหนึ่งนะครับยุยเองน่าจะได้เป็นท็อปเลนตัวหลักเลยนะครับเขาเหมือนว่าทางยุยน่าจะเป็นกัปตันทีมของ RGM นะครับก็น่าจะได้เป็นตัวหลักไปในซีซั่นนี้ส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับผมว่าหวานชิวป่าแล้วก็ปิงปิงแครี่ส่วนกลางเนี่ยกลางก็ยังน่าจะมีการสลับกันได้อยู่นะครับสำหรับทางเสี่ยวหยี่แล้วก็เสี่ยวฉิวรวมถึงซีโร่ก็น่าจะสแตนบายตำแหน่งซัพพอร์ตเอ้ยหรือไม่แน่ว่าจะให้หยี่ไปซัพพอร์ตก็มีโอกาสเช่นกันเพราะว่าซีซั่นล่าสุดนะครับที่เขาแข่งกันมาเนี่ยทางหยี่เองก็มีการได้โยกไปเล่นซัพพอร์ตคือเห็นว่าซับมันไปลุ่งกว่าแล้วก็เลยไปซัพพอร์ตเลยแล้วกันนะครับส่วนทางหยางหยางกับเย่เฉินถ้าเขาอยากจะดึงออกมาเล่นเนี่ยก็ย่อมได้เหมือนกันนะครับซึ่งหยางหยางเองก็เคยลงให้กับ RGM แล้วนะครับส่วนเย่เฉินเองก็เคยลงให้กับ BG เหมือนกันก็เคยเล่นกับ BG นะสำหรับเย่เฉินตอนปีที่แล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้ได้มาอยู่ RGM นะครับก็หนีจาก BG มา RGM ก็ทีมบ้านใกล้เรือนเคียงแหละนะครับส่วนที่น่าจับตามองมากสุดนะครับแล้วก็น่าจะสำคัญที่สุดในการขยับยกย้ายครั้งนี้ของ RGM ก็คือโค้ชกันได้โค้ชสตอมนะครับกลับมานะครับเข้าทีมนั่นเองสตอมเองก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่กับ RG มานานโคอะนะครับตั้งแต่ตอน2017แล้วตอนสมัยที่ RGM ยังไม่ใช่ทีม RGM นะครับยังเป็นทีมอะไรสักทีมหนึ่งนะครับแล้วเข้าทีมมาได้แล้วเข้าลีกมาได้นะครับสตอมมาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะจนสตอมเพิ่งย้ายออกไปตอนปีที่แล้วเองนะครับไปอยู่กับ KSC นะครับเพิ่งย้ายไปตอนนั้นเองนะแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านเก่า RGM นะครับอยู่ที่ไหนไม่สุขเท่าบ้านตัวเองแหละนะผมว่าก็เป็นการย้ายกลับมาที่ดีแหละนะครับน่าจะมาช่วยกอบกู้เลย RGM ได้บ้างจากการไปอยู่ KSC มานะครับส่วนทางที่เหลือก็น่าจะดูตามวันนะบางวันก็ผีเข้าผีออกหุ่นหวานชิวถ้าพูดถึงในแพชนี้ในเมตาปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่มันจะเป็นตัวแท้งป่าแล้วเนี่ยหวานชิวถามว่าหวานชิวไหวไหมหวานชิวก็หวานชิวจริงๆเล่นเลนข้างมาก่อนก็เลยพอได้อะไรจากตรงนั้นมาอยู่แต่ว่าพอหวานชิวมาใช้ตัวแบบนั้นในการป่าแล้วเนี่ยซึ่งมันจะต่างจากที่หวานชิวชอบเล่นแบบว่าไม่ใช่แทงล้วนแต่มันไฟเตอร์ที่ออกไปเวแทงนิดนึงแต่ก็ไม่แทงสุดจะออกไปแอสซินก็ไม่แอสซินหมดซึ่งอันนั้นคือหวานชิวถนัดซึ่งถ้าให้ดูแล้วเนี่ยตัวอย่างไข่น่าจะเหมาะกับหวานชิวที่สุดแล้วในตอนนี้เสี่ยวตุนก็พอรับได้อยู่แต่ก็ต้องดูว่าหวานชิวเขาจะเล่นยังไงหรือไม่ก็จะเป็นคนเดียวที่เล่นอุเคียวทาชิมานะหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เพราะว่าหวานชิวน่าจะเป็นหนึ่งคนที่ชอบเล่นอ่ะน่าจะชอบเล่นทุกมากครับสำหรับหวานชิวนะนี่ก็ RGM แล้วกันนะครับไม่น่ามีอะไรมากเดี๋ยวผมอันนี้อ่ะวันหนึ่งผมปิดคลิปวันอันนี้ใส่เลยไหมหรือใส่ทีหลังดีใส่ทีหลังดีกว่าใช่ไหมใส่หลังดีกว่าเนาะหรือใส่แบบนี้เลยใส่ดีแล้วกันอ๋อผมใส่เป็นทีละทีเลยแล้วกันพูดเสร็จผมใส่เลยเทลิสอันนี้เทลิสจัดเป็นนี่ก่อนแล้วกันนะครับจัดเป็นตามความสามารถแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะจัดที่เป็นเทลิสกลุ่ม SAB อีกทีหนึ่งก็คือ3 กลุ่มในรอบที่2นะครับอันนี้ผมให้ RGM ไปก่อน RGM
ผมว่าคงอยู่ซีอ่ะผมว่าคงอยู่ซีแล้วกันอาร์เอ็นจีเอ็มผมนึกไม่ออกแล้วอ่ะผมไม่นึกไม่ออกจริงต้องขอโทษแฟนอาร์เอ็นจีมากจริงเพราะว่าผมไม่ว่าจะเห็นซีซั่นไหนผมก็รู้สึกว่าอาร์เอ็นจีเอ็มต้องไปตรงเนี้ย โอเคต่อไปนะครับทีมต่อไปทีมที่สองครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็เป็นทีมนี่เหมือนกันครับทีมจากกุ๊ปปี้ในซีซั่นที่แล้วเหมือนกันนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของเซียเหมือนวีซีเกมมิ่งครับวีซีเกมมิ่งได้ใครมาบ้างเดี๋ยวผมมาดูกันทีละคนดีกว่านะครับเริ่มจากซ้ายสุดนะครับเทียนโปนี่เดี๋ยวพูดถึงทีละกันแล้วก็เซียวเนียนนะครับมีหูช่างมีชิงเฉินมีเสี่ยวจื้อมีโมเจียงหรือว่าโมโจ้นะครับแล้วก็มีอ่านว่าอะไรเนี่ยลิงซุยลิงซุยมีซีซานแล้วก็มิจิเจียแล้วก็เป้ยหญิงส่วนโค้ชก็คือหลิวตัวอยู่นะครับโค้ชเถา TAO ผมไม่รู้อ่านว่าโค้ชเถาหรือว่าโค้ช TAO ส่วน VG นะครับเขาพยายามดึงชุดเด็กกลับมาซึ่งน่าจะเป็นธรรมเนียมของ VG แหละที่แบบว่าใช้ผู้เล่นแบบชุดเด็กขึ้นมาในทีมอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะทำให้พวกเขาแบบไม่ต้องปรับอะไรมากแต่ที่น่าสนใจคือที่บอกตอนแรกคือเทียนโปนี่คือผู้เล่นแบบว่าปูชนียบุคคลประจำ VG แล้วอ่ะเพราะว่าเทียนโปเนี่ยก่อนนี้เขาใช้ชื่อว่าอะไร MSSSS คือ S 4ตัวนะครับ MS 4ตัวอะไรทุกอย่างนั่นแหละคือชื่อเขาเมื่อก่อนซึ่งเขามา KPL ตั้งแต่ตอน VG แบบเข้ามาในลีกแล้วอ่ะตอน2019แล้วอ่ะแต่ว่าเขาเหมือนจะแบบไม่ได้อยากอยู่ในโปรซีนมากขนาดนั้นเขาเลยเอาตัวเองเนี่ยลงไปเล่นใน KGL บ้างหรือว่าลงไปเล่นกับพวกทีมเซมิโปอย่างทีม TCG อ่ะนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่า Mad Dog Gaming อะไรประมาณเนี้ยที่แบบว่าเขาจะลงไปเล่นแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเขาในระดับโปรมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยในฤดูกาลนี้ครับ MSSSS เนี่ยได้กลับขึ้นมาเล่นละกลับขึ้นมาเล่นใน KPL อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในนาม ทีม VG อีกครั้งด้วยเพราะว่าฤดูกาลแรกก็เป็น VG ฤดูกาลนี้ก็เป็น VG เหมือนกันนะครับซึ่ง MSSSS เนี่ยก็คือผู้เล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตนั่นเองนะครับถัดมาได้บูช่างบูช่างนี้น่าจะเห็นไปในซีซั่นแล้วแหละครับบูช่างตำแหน่งท็อปเลนเนาะแล้วก็มีเซียวจื้อซัพพอร์ตเหมือนกันโอ้มันจะซัพพอร์ตกี่คนเนี่ย1 2แล้วก็3อ่ะเหมือนซัพพอร์ต3คนป่ะเหมือนซัพพอร์ตก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ได้ชิงเฉินมาชิงเฉิน18แล้วนะชิงเฉิน18แล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถลงแข่งขันได้นะครับก่อนนี้ชิงเฉินอยู่กับทางฝั่งของ MTG นะชิงเฉินอยู่กับ MTG นะครับตอนนั้นเองเป็นสมัยเรียกเลยว่า MTG ที่ยังเป็นทีมมาเลเซียเพราะตอนนั้นยังมีเสี่ยวกวงอยู่นะครับผู้เล่นชาวมาเลเซียนะโอเคอ๋อซับ2คนเสี่ยวจื้อตำแหน่งมิดเลนเสี่ยวจื้อตำแหน่งมิดเลนแล้วมีซับ2คนหลิงซี่ก็อยู่ตำแหน่งของแครี่กับเสี่ยวเนี่ยคือทุกตำแหน่งคือมีอย่างน้อยคือมี2คนหมดเลยทุกตำแหน่งก็2คนน่ะนะครับมีตำแหน่งก็2คนแล้วก็ถือว่าสบายใจเหมือนกันทางฝั่งของ VG เพราะฉะนั้นเขาสามารถทำการสลับผู้เล่นอะไรแบบนี้ก็ยอมทำได้นะครับฤดูกาลนี้ผมมีความรู้สึกว่า MSSSS เนี่ยน่าจะได้ลงตัวจริงเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าสื่อสารเองนะครับอาจจะเจ้าตัวเองอาจจะไม่ได้อยากลงหรือเปล่าแต่เพราะว่าปกติผมดูทีไรก็ไม่ใช่เป็นสื่อสารลงจะเป็นแบบซับอีกคนหนึ่งลงที่เป็นสำรองเสียเลยเมื่อก่อนจะเป็นเสียเลยจะเป็นเสียเลยลงแต่ว่าตอนนี้เสียเลยลงไปเล่นทีม TKL วะแล้วก็ที่เหลือผมว่าน่าจะไม่ต่างกันมากท็อปเลนน่าจะเป้ยหญิงป่าก็จะเป็นเอ๊ะป่าคิววายไม่อยู่คิววายไม่อยู่แล้วคิววายไม่อยู่แล้วนี่เองนะครับเพราะป่านี้ก็เป็นอะไรอ่ะจี้เจียผมว่าจี้เจียถ้าจี้เจียเล่นคู่กับเป้ยหญิงไม่ก็จี้เจียคู่กับวูชางวูช่างอ่ะสองคนนี้จี้เจียวูช่างเล่นคู่กันมาแล้วซีซั่นที่แล้ว
แต่ว่าไม่อย่างนั้นให้ชิงเฉินลงชิงเฉินได้เห็นเลยผู้เล่นใหม่นะครับชิงเฉินลง VG เราผมก็รู้สึกว่าทำไมไม่ค่อยเห็นแสงสว่าง จริงๆก็ต้องดูด้วยแหละครับว่าฟอร์มเนี่ยพอมันเป็นภายใต้การมาเล่นของผู้เล่นใหม่อย่างถ้าสมมุติว่าเขามาเป็น MSSSS ในตำแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับหรือว่าชิงเฉินมาป่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูไปก่อนแต่ว่าที่แน่ก็เอาไว้ก่อนที่4แล้วกันติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับติดไว้ที่4ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเล่นดีขึ้นเดี๋ยวผมมาใส่ที่เหลือให้ ผมอาจจะเอาขึ้นมา C บวกไม่ก็ B ทำให้เหมือนตอนซัมเมอร์ปีที่แล้วให้ผมประทับใจอีกสักรอบนึงอ่ะผมใส่ให้เลย A จริงๆตอนนั้นเนี่ยตอนซัมเมอร์2022อ่ะผมประทับใจ VG EDGM มากมากๆเลยอ่ะแบบตอนนั้นอ่ะใครจะไปนึกว่า VG จะชนะใครจะไปนึกว่า EDG ชนะใช่ไหมแต่คือตอนนั้นอ่ะคือผมมองออกแล้วว่าแบบคือมันชนะมันมีโอกาสชนะคือ VG EDG มันมีโอกาสชนะตอน Synthesizer อ่ะไอโบ7ตอนนั้นอ่ะแล้วมันชนะจริงมันชนะจริงประทับใจมากสิตอนนั้นขอแค่ทำให้ผมประทับใจอีกรอบหนึ่งพอเลยเข้าไปออยอีกสักรอบหนึ่ง VG นะโอเคทีมต่อไปครับผมก็มาเป็นในกลุ่ม A บ้างนะทีมกลุ่ม A จากซีซั่นที่แล้วนะครับTo the Top นะครับ Top Esport นะ To the Top นะครับค่อนข้างสั้นนะใจยาวค่อนข้างสั้นไลน์อัพเขาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนปะใช่ไหมไม่ค่อยเปลี่ยนถ้าเป็นไลน์อัพหลักไม่น่าเปลี่ยนนะมาดูจากซ้ายไปขวากันนะครับเป็นเหยาเหวี่ยนนะครับมีปิงเฉินนะครับหลีมูเซอร์ซูโม่ลานอันนะครับอีหลานแล้วก็มีกุซิ่งและก็จิงเฟิงจะเป็นในเรื่องของการเสริมซะมากกว่าอ๋อแล้วก็จะมีออกคนหนึ่งคือเสียเพิงเสือเผิงเสือเผิงเสือเผิงออกตำแหน่งแครี่นะครับเสือเผิงออกเสือเผิงออกไปแล้วไปอยู่กับตรงก่อน WC นะครับไปอยู่กับพี่โคโค่กับชูเฉินละนะครับสำหรับทาง Top Esport Armor เองเนี่ยในซีซั่นนี้หรอก็ถ้าให้ดูก็น่าจะเป็นไลอัพหลักที่ถ้าเขาจะส่งไลอัพหลักลงก็น่าจะเหมือนซีซั่นที่แล้วก็คือให้เป็นซูโม่มูเซอร์หลังอันแล้วก็ปิงเฉินส่วนมิเลนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ส่วนป่าเนี่ยมีโอกาสที่ยังสลับเป็นอีหลานกับกู้ซิงได้อยู่นะสองคนนี้ก็ยังมีโอกาสสลับได้อยู่ผมว่าเหมือนปกติแหละก็คือถ้าตอนไหนฟอร์มอีหลานตกเนี่ยก็จะให้กู้ซิงมาแล้วถ้าแบบว่าตอนไหนที่อีหลานดูทรงแล้วจะกลับมาได้ก็ให้อีหลานกลับมาต่ออะไรแบบนี้แต่ว่าที่น่าสนใจคือการดึงเสริมตำแหน่งของท็อปเลนนะนะครับกับจิงเฟิงนะครับจิงเฟิงเป็นผู้เล่นจากทีมของ EDGM นะครับก่อนนี้อยู่ EDGM แต่ว่าตอนอยู่ EDGE ก็ยังไม่ลงแต่เหมือนเขาเคยอยู่กับ KGL ทีมวูซีเจ็กซีนะครับ X-Men นะครับ Joy X-Men Gaming ตอนนั้นก็ไม่ได้ลงเหมือนกันเป็นโปรโหลลงแล้วถามว่ามีโอกาสที่จะสลับสำรองขึ้นมาไหมในทีม Top Esports เนี่ยก็คิดว่าถ้าไม่ใช่ป่าก็แอบยากอยู่ถ้าไม่ใช่ป่าก็แอบยากเพราะตำแหน่งอื่นผมว่าน่าจะฟิกซ์สมหมดแล้วอ่ะนะครับสำหรับ Top Esports คิดว่าจะฟิกซ์หมดแล้วก็ทำให้ทาง Top Esports เองผมว่าน่าจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรมากเรื่องของผู้เล่นแล้วก็สไตล์การเล่นของพวกเขาครับแต่พวกเขาต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าแพชมันต้องเป็นตัวแท้งไงแล้วอีหลานเนี่ยคืออย่างที่รู้กันคืออีหลานคือเขาเล่นเป็นจำพวกแบบแอสซาซินอย่างลูน่าหลานอะไรแบบนี้อ่ะแต่หลานเองก็น่าจะเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเก่งแบบโกงมันเก่งของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะแพชไหนก็ตามเลยเนาะอ่ะก็สำหรับทาง Top Esports เนี่ยผมให้ไว้ที่ให้ไว้ที่ไหนดีอ่ะ A หรือ B ดีตอนนี้กำลังคิดอยู่
เอาเป็นว่าทิ้งไว้ B เผื่อก่อนแล้วกันนะครับ B ไว้ก่อนนะครับ B B ไว้ก่อนแล้วกันนะครับดูกลางๆดีไม่ได้ค่อนไปทาง A มากนะครับแต่ก็ลองดูกันหลายเกมดูกันหลายเกมกันต่อไปนะครับว่าท็อปอีสปอร์ตจะได้มากน้อยแค่ไหนในรอบแรกซึ่งรอบแรกเองก็เป็นตัวตัดเกรดได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับในกรุ๊ปสเตจต่อไปเป็นทีมขวัญใจมหาชนโอ้ภาพใหญ่มากพอเป็นขวัญใจมหาชนเหรอ ขวัญใจมหาชนนะครับของชาวจีนถ้าไทยมีเบคอนแล้วจีนก็คงมี AG นะครับเสริมโหดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเอาออกโหดมากนะครับเรียกได้ว่าทีมแตกดูแล้วคือเหมือนทีมแตกนะครับทางฝั่งของ AG ครับมาเป็นเป่ยชื่อนะครับเบสนะครับมีเบสมีแคทซิงกวงจงอี้หยินหลี่อีนัวอีอันฉางเชิงหรือ CS นะครับซิวซิวแล้วก็จีกวงหรือว่าออโรรานั่นเองโดยมีโค้ชเป็นเป่านะครับหมายเหตุคือโค้ช NCCCC เนี่ยคนก่อนนั้นเนี่ยที่มาก่อนโค้ชเป่าเนี่ยคือต้องไปเอเชียนเกมนะเพราะว่าเขาคือโค้ชที่มีภารกิจอยู่ที่เอเชียนเกมอ่ะนะครับในโบ๊ทแคมป์เนี่ยเขาไม่สามารถมาอยู่กับทีมได้ละนะครับก็เลยต้องไปทางบูตแคมป์อย่างเดียวเอาทีนี้แหละเชิงตู้ AG ผมไม่รู้เลยว่าตัวจริงเนี่ยจะมีโอกาสออกเป็นหน้าไหนบ้างอ่ะแต่ถ้าให้เดาได้ก็คือน่าจะเป็นท็อปเลนแล้วท็อปเลนมีคนเดียวคืออีอันแล้วตอนนี้นะครับก็อีอันน่าจะลงตัวจริงแล้วล่ะส่วนป่าก็คงต้องเป็นจงอี้แหละนะครับเพราะซื้อมาจากส่งชิงวูค่อนข้างจะจ่ายหนักอยู่คือพร้อมเทหมดมาตัดใส่ส่งชิงวูแบบคือเอาจริงเชิงตัวเอจีคือพร้อมเททั้งตำแหน่งป่าแล้วก็ตำแหน่งออฟเลนด้วยซ้ำคือเขาจะหาคนมาแทนอีอันแล้วอ่ะพยายามจะซื้อชิงชิงพยายามจะซื้อป่ายโชแต่ว่าข้อเสนอก็ถูกยกเลิกไปนะครับทำให้ไปซื้อจงอี้แทนแล้วกันแค่คนเดียวก็ได้จงอี้มาจงอี้เล่นกับวูฟก็ถือว่าเล่นได้ดีแล้วมีอยู่กับเอจีโอกาสได้ลงเยอะแน่นอนนะว่าได้เห็นการเล่นของจงอี้มากกว่านี้นะครับจากการที่อยู่วูฟก่อนนี้ซึ่งจงอี้เองเนี่ยนะครับหลายๆคนก็อวยมาเยอะนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าอวยไม่เกินจริงนะครับคือแบบว่าตรงตามที่เขาอวยกันมามากสมคำร่ำลือมากจริงๆว่าจงอี้เนี่ยระดับความโหดเขาโหดจริงนะเป็นถึงกับว่าหนึ่งผู้เล่นที่อยู่ในตอนต้นปีที่มีการดราฟผู้เล่นมาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่ในเซตที่เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับแล้วมันจะมีจงอี้มันจะมีข้อชื่อใช่ไหมมันจะมีแคลรี่มีใครอะเฟิงเซียวปะแล้วก็ท็อปเลมันจะเป็นใครเสี่ยวลั่วเขาเลยเป็นเสี่ยวลั่วแล้วก็ซัพพอร์ตก็นี่แหละซิงกวงที่อยู่นี่เหมือนกันเนี่ยนะครับซิงกวงนะครับมาอยู่กับจงอี้แล้วนะครับแล้วก็ซิงกวงผมว่าเขาน่าจะน่าจะสำรองแหละครับก่อนหน้านี้ซัพพอร์ตของ AG คือ Exact Kirsey จูนะครับ Exact แต่ว่าย้ายไปโลกไวเออร์สแล้วนะครับแล้วทีนี้เอง AG ซื้อตัวแคทกลับมาจาก LGD ไม่น่าห่วงละ AG นะครับแต่ที่น่าห่วงเป็นน่าห่วง LGD กว่าซึ่งเดี๋ยวเราไว้พูดกันอีกทีน่าจะทีมหน้าแล้วล่ะที่เราจะได้พูดถึงกันใช่ไหมทีมหน้าพอดีเลยนะครับอ๋อตรงนี้ได้เบสจาก CNWE มานะครับเบสในครั้งนี้เขาสลับไปเล่นตำแหน่งของมิดเลนแล้วนะตอนนี้เบสผ่านมา3ตำแหน่งแล้วนะครับคือผ่านป่ามาแล้วในสมัยที่เป็นป่าแครี่แล้วก็ผ่านตำแหน่งแครี่ที่เป็นแครี่เพียวๆแล้วก็ผ่านตำแหน่งซัพพอร์ตตอน KIC มาแล้วด้วยตอนนี้โยกมากลางมีเหตุผลอะไรไหมนะเหตุผลเขามีเหตุผลอะไรหรือเปล่านะสำหรับทางเซนตูเอจีได้เบสมาจริงๆจะลองลงเป็นตัวจริงก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขากล้าให้หรือเปล่าถ้ากล้าให้ค
นดูก้าดูเหมือนกันนะครับเบสตำแหน่งมิดเลนเนี่ยเพราะยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเออเบสมิดเลนเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเหมือนกันถ้าจะมาแทน CS ก็ต้องรอดูทีมีโอกาสไหมคิดว่าก็มีอยู่นะครับแต่ที่น่าคอนเซิร์นที่สุดหรือว่าน่ากังวลมากที่สุดคือตำแหน่งมิดตำแหน่งซัพพอร์ตเอ้ยไม่ใช่ตำแหน่งแครี่แครี่อย่างที่เรารู้กันดีคืออีนัวเนาะแต่นี่ผมก็ไม่ชัวร์ครับว่าในช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆนี้เนี่ยอีนัวจะสามารถลงแข่งได้หรือเปล่าหรือถ้าลงไม่ได้เนี่ยจะกลับกลายเป็นว่าคนที่ลงแทนคือออโรรานะหรือจีกวงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์แต่ว่าก็น่าจะลงได้แหละอีนัวน่าจะลงได้น่าจะคือบูตแคมป์ของเอเชียนเกมน่าจะใกล้จบลงแล้วนะครับนั้นเองอีนัวก็น่าจะกลับมาได้อยู่นะครับหรือถ้ากลับไม่ได้ก็ให้ออโรรามาออโรราปากอันนี้ก็เป็นเว่ยยางกับเว่ยยางเนาะเป็นเว่ยยางกับเสี่ยวชุนแต่ว่าย้ายกันแล้วทั้งคู่นะครับไม่รู้อะไรหรือเปล่าแต่ว่ากองเชียร์มีแต่สาปแช่งทั้งนั้นเลยแม่สาปชาตัวเอจีครับผมว่าใช้ได้เอเลยแล้วกันคิดว่าไม่น่าทำให้ผิดหวังนะเลยไม่ให้เอสไปเลยให้ที่เอก่อนแล้วกันนะครับให้ที่เอสำหรับทางชาตัวเอจีนะครับแล้วต่อไปที่เราจะพูดถึงกันต่อเลยเนี่ยหลังจากที่เราพูดถึงแคทเมื่อกี้แล้วเนี่ยมากันที่หางโจว LGD NBW อันนี้คือชื่อทีมนะครับอันนี้คือชื่อทีมนะหางโจว LGD NBW นี่ผมต้องพากชื่อนี้จริงๆใช่ไหมแล้วดีที่ไม่ใช่ซีซั่นที่แล้วถ้าซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมพาก LGD บ่อยมากไงเออแล้วซีซั่นนี้ครับ LCD เขามีการเทคโอเวอร์จากทางคุณสาวปายนะครับจากทีม NBW นะซึ่งเอาจริงเองทีม NBW เนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรดลใจมาให้เขามากดติดตามผมในเว็บโปรนะ อันดับแรกผมพูดเขากันดีกว่าครับมาเป็นชื่อเฉินนะครับเจ้าเตียนซานซุยนะครับฮวาชื่ออันนี้อาเลอร์จ่ายอาเลอร์จ่ายแล้วมีเฉยอี้มีเฮาหลานมีเสี่ยวรั่วจิ่วหลงแล้วก็หมิงจ่ายอ้อเปลี่ยนชื่อเป็นเสี่ยวจ่ายเสี่ยวจ่ายไม่ใช่หมิงจ่ายเสี่ยวจ่ายเสี่ยวจ่ายพูดผิดนะผิดชื่อหมิงจ่ายนั้นจะเป็นวูฟ ทีมนี้เสียแคทไปอย่างที่บอกเมื่อกี้เอาซึ่งเอาจริงๆนะผมแอบเสียดายแอบเสียดายเหมือนกันเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแคทซัพพอร์ตแล้วแบบว่ามันดีอ่ะคือพอเป็นแคสซัพพอร์ตอยู่กับ LGD แล้วมันดีอ่ะผมว่าโอเอฟเซได้เหมือนกันที่แบบว่าไลน์อัพทั้ง5คนเดิมของ LGD เนี่ยไม่ได้ไปต่อ1คนก็คือแคสในซีซั่นใหม่นี้ผมเคยพูดไว้อยู่ว่าถ้าเกิด LGD ใช้เซตเดิมในซีซั่นนี้ต่อเนี่ยโอกาสลุ้นแชมป์สูงมากตอนนั้นนะก่อนจบซีซั่นที่เขาจบอันดับ4อ่ะนะครับตอนแพ้DRG ไปผมเคยพูดอยู่แต่ก็เสียดายเหมือนกันนะครับที่แคทออกไปแล้วนะครับแล้วเราจะได้เห็นแค่นี้แหละที่ได้ลงแข่งขันกันต่อก็จริงก็คิดว่าไม่ได้อะไรมากหรอกจริงก็คิดว่ายังโหดอยู่ดีนะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนชูโรงสุดคือใครคือเสี่ยวรั่วชูโรงแล้วก็เจ๋ยอี้อีก2 คนอ่ะแล้วยิงแพชเนี่ยมันเป็นแพชที่แทงป่าไฟเตอร์ออฟเลนโหดแล้วเสี่ยวรั่วเป็น1 คนที่เกิดมากับไฟเตอร์ออฟเลนอยู่แล้วนะครับมันก็ยิ่งแบบว่าพาทำให้ตัวของเสี่ยวรั่วเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาได้อีกนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไม LGD ทำไมมันโหดจังซีซั่นที่แล้วคือเมตามันเป็นใจให้เขามากนะครับเมตามันเป็นใจให้กับตัวของเสี่ยวรั่วมากจริงๆแล้วก็เลยทำให้ LGD เนี่ยมันโหดไปแบบข้ามคันจนถึงครับว่าตกไปจริงเว็บโบได้นะครับสำหรับตัวของ LGD ซัพพอร์ตซัพพอร์ตพูดถึงซัพพอร์ตกันนิดนึงซัพพอร์ตพอแคทออกไปแล้วเขาได้ซานซุยมาเพิ่มแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเสียวจ่ายอยู่นะเขามีเสียวจ่ายอยู่แต่เสียวจ่ายก็จะเล่นแตกต่างกันไปอีกหนึ่งอย่างก็คือเสียวจ่ายก็จะเป็น1 คนที่เล่น
อารมณ์แบบซับพี่เลี้ยงนะครับซับพี่เลี้ยงเขาจะเป็นแบบหมิงชี่อะไรพวกนี้หมิงชี่ซุนปินนะครับก็จะเป็นตัวที่เขาถนัดนะครับก็ถามว่าเล่นได้มันก็เล่นได้นะครับมิงฝั่งนี้ก็เล่นได้อยู่เพราะว่าแล้วก็มีแท้งที่เป็นแนวหนาอะไรแบบนี้ให้อยู่แล้วด้วยพอบวกกับซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นิดนึงก็ถือว่าเป็นไรเป็นแบบว่าซอฟต์ซัพพอร์ตก็ได้อยู่ผมว่าเผลอๆน่าจะมีการสลับตัวซานซุยกับเสียวจ่ายสองคนผมว่าน่าจะมีโอกาสแต่แค่น่าช่วงต้นเหมือนกันนะเหมือนในซีซั่นที่แล้วที่แบบว่าช่วงต้นจางเสี่ยวพยายามจะสลับแคทกับเสียวจ่ายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาตรงนั้นมาทําให้หาจุดที่แบบว่ามันคงที่อ่ะซึ่งมันก็ยังรอบแรกรอบสองเองมันก็ยังเป็นแบบว่ารอบที่ยังทดลองอะไรอยู่นะครับจนกว่าจะหาอะไรแบบว่ามันลงตัวได้แล้วเขาจะไม่เปลี่ยนตัวอะไรแบบนี้กันไปก็ต้องดูแบบว่าผลออกมามันเป็นว่าเสียวจ่ายหรือว่าซันซุยที่ทําผลงานหรือว่าเล่นเข้าขากับทีมได้ดีกว่าในรอบกรุ๊ปสเตจนะครับรอบแรกนี่น่าจะวัดเกรดได้อย่างที่บอกนะครับน่าจะตัดเกรดอะไรได้อยู่นะสำหรับในทีมนี้นะครับหางโจ LGD NVW นะครับ Number 1เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเขาน่าจะอยู่ใน S ได้อยู่นะผมเชื่อว่าเขาน่าจะอยู่ S ได้อยู่เชื่อจากใจนะครับจากใจนะต่อไปครับที่สุดท้ายในกลุ่มที่3นะครับก็เพื่อนรักนี่แหละนะครับเป่ยจิงเว่ยโป๋นะที่บอกไปเมื่อกี้คือเป่ยจิงเว่ยโป๋เขาจะแข่งวันสุดท้ายคือวันที่28นะครับวันพุธที่28พุธที่28เสร็จปุ๊บวันต่อไปตีตั๋วไปมาเก๊าต่อเลยบินจากเซี่ยงไฮ้ไปสับทางฝั่งของเป่ยจิงเว่ยโป๋ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่มีการเพิ่มเติมมาคือเจียงเฉิงสายสุดของเราเจียงเฉิงตำแหน่งแครี่นะเดี๋ยวเราไล่ผู้เล่นมาเลยดีกว่าครับเจียงเฉิงเสี่ยวไปฉงซิงหยีเชลซีนวนหยางซือโม่ฮัวเจวนเซี่ยวฮุยแล้วก็หลิวล่างนะครับก็มีมาใหม่คือเจียงเฉิงแล้วทำให้ตรงนี้แหละมีโอกาสที่เจียงเฉิงจะได้มาแย่งที่นั่งกับเชลซีในตำแหน่งแครี่นะนะครับเพราะว่าเจียงเฉิงเองก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นแครี่ได้ดีอยู่แล้วด้วยครับตอนอยู่กับ LGD นี่จะเป็นครั้งแรกครับที่เจียงเฉิงได้ย้ายทีมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจียงเฉิงเขาอยู่ LGDอยู่ X-Men มาก่อนใช่ไหมอยู่ X-Men แล้วก็อยู่ LGD ก็ LGD ยาวเลยนะครับจริงๆเจียงเฉิงคืออีกหนึ่งคนที่เกือบได้มา AWC ตอนอยู่เวียดนามเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอไม่ได้ส่งรายชื่อมาผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันที่ตอนนั้นไม่ได้เห็นเจียงเฉิงนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเจียงเฉิงได้มานี่เราจะได้เห็นอะไรดีๆจากเจียงเฉิงตอน2019 AWC เหมือนกันนะครับแล้วเจียงเฉิงครับพอมาอยู่กับเป่ยจิงเว่ยโป๋นะครับก็ได้อยู่กับเพื่อนรักนวลหยางนะครับได้อยู่กับเพื่อนรักนวลหยางนะในซีซั่นนี้นะครับก็ต้องรอดูกันไปว่าใครจะได้ลงตัวหลักนะครับคือมีโอกาสที่เป็นทั้งเฉียวซีมีโอกาสที่เป็นทั้งเจิงเฉิงเลยนะครับต้องอยู่ที่หลังบ้านแล้วครับว่าเขาจะมีวิธีการไงเขาจะเป่ายิงฉุบลงสนามหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการลองแผนรอบแรกผมว่าเป็นรอบแห่งการลองแผนน่าจะเป็นรอบแห่งการลองแผนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบแรกอะไรก็เกิดขึ้นได้การสับตัวก็เกิดขึ้นได้น่าจะเยอะด้วยนะครับหลายทีมน่าจะพยายามทำอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันเป็นการทดลองกันไปเรื่อยๆแหละนะครับแต่พี่เสี่ยวฮุยนี่ก็อยู่มาซีซั่นหนึ่งแล้วครับผมว่าก็รอดูเหมือนกันว่าพี่เสี่ยวฮุยจะได้ลงหรือเปล่านะสำหรับทางฝั่งของเป่ยจิงโป๋ต้องพูดสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับทางเป่ยจิงโป๋เองก็ได้เป็นตัวแทนในการไปแข่งขันRoad to Asian Games ในวันที่2กรกฎาคมนะครับคือฝั่งของอีสเอเชียเนี่ยหรือเอเชียตะวันออกเนี่ยก็แข่งแค่วันเดียวนะเพราะเขามี3ทีมแข่งวันเดียวคือแข่งวันที่2กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นอัปเปจิงผมก็เลยระเหยได้อยู่วันที่28นะครับเพราะว่าอย่างลีเจนซาวด์อีสต์เอเชียบ้านเรามันจะแข่งหลายวันหน่อยเพราะว่าเรามีหลายทีมนะครับแต่อัปเปจิงผมเขาแข่งวันเดียวก็เอาไปแค่ซิงหยีเชลซีนุนหยางซือโม่โฮจวนแล้วก็หลิวล่างนะเราไม่ได้เอาเจียงเฉิงไปนะครับเอาหลิวล่างไปว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะไปจิงเวโฟก็ไปอยู่เอสไปนะครับอยู่เอสไปนะไปจิงเวโฟ
รอบนี้ผมว่าไปสิงคโปร์ก็ไม่น่าจะผ่านมายากเหมือนกันก็น่าจะผ่านเข้ากรุ๊ปสเตจรอบต่อไปแบบง่ายดายด้วยการอยู่ในกรุ๊ปเอสนี่แหละแต่ว่าคู่แข่งที่น่าสนใจของพวกเขาก็น่าจะเป็นทางฮังโจว LGD NBW กับเฉิงตู AG 2ทีมนะครับต่อมาครับมาในกลุ่มที่2กันบ้างนะครับกลุ่ม2นะครับกลุ่ม2ขอเริ่มต้นด้วยทางฝั่งของเซนเซอร์ DYG ครับโตอยู่เกมมิ่งโตอยู่เกมมิ่งเองก็มีการปรับเปลี่ยนที่ไม่ต่างจาก AG เหมือนกันที่ออกเยอะเข้าเยอะนะครับรวมถึงโค้ชด้วยนะครับก่อนนี้เป็นแครี่มาทีมนะครับ CMT นะครับแครี่มาทีมที่คุมแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นอโวกนี่ก็เป็นโค้ชมากประสบการณ์มากมากมากนะครับถ้าไทยมีโค้ชไตรนะครับที่จีนก็คงมีอโวกนะครับให้เทียบกันง่ายๆเลยเพราะว่าอโวกเนี่ยตอนนั้นทีไอครั้งแรกนะนะครับตอนอยู่ไทยรูนะครับก็เจอเมดอินไทยแลนด์แหละนะครับตอนนั้นก็อโวกเจอ TNK นะครับอ่ะสถาง DYG นะครับก็จะเป็นเจ๋เจ๋กุหลีเซลเลอร์เซลซิงเซลอี้เซลมา3คน บูชี่เชนเฉิงแล้วก็หวนตี้นะครับหวนตี้ยังไม่ไปด้วยนะครับหวนตี้ยังอยู่นะก็ทางฝั่งของเชนเฉิง DYG เมื่อ AGB อีนัวชั้นใด DYG ก็มีเซลอี้ชั้นนั้นนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับคือจะเอาใครออกก็ได้แต่ไม่ใช่เซลอี้ AG ก็เหมือนกันจะเอาใครออกก็ได้แต่ไม่ใช่อีนัวนะครับคือเป็นสตาร์ประจำทีมไปแล้วนะครับคือมันต้องอยู่นะครับก็เหมือนทีแฟตแหละแบบ ADC ADC ก็ยังอยู่อะไรเงี้ยหรือว่า XB แล้วพวกเนี้ยนะครับทางฝั่งของ DYG เองก็มีการปรับเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมากนะครับรอบตัวเซลอี้บอกว่าโดนปรับอีกแล้วนะครับเซลอี้บอกรอบตัวทุกซีซั่นไม่เคยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่ยังอยู่เหมือนเดิมก็น่าจะเป็นทางเชนเฉิงครับเป็นเชนเฉิงเนาะส่วนที่เหลือมาเดากันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นตำแหน่งไหนกันบ้างแต่ว่าตรงนี้เขามี8 คนเองนะทีมอื่นก็น่าจะมี10 คนเป็นอย่างต่ําเลยแหละซึ่ง10 คนมันก็คือไลน์อัพสูงสุดแล้วแม็กซิมัมที่10 คนรอบนี้เองก็ดูด้วยแหละว่าถ้าได้เหรียญทองผมว่าเขาคงได้แล้วเนาะนะครับซึ่งปีหน้าก็คงน่าจะได้มีแบบผู้เล่นที่แบบว่าไปแจมได้โดยที่ไม่เสียสล็อตฟรี1 คนเลยนะเผื่ออาจจะได้เห็นทีนึงมีสัก12 คน13 คนอะไรแบบนี้อันนี้ยังไงถ้าฝั่งของ DYG ท็อปเลนมีโอกาสออกเป็นเซลเลอร์มากกว่าเจเจด้วยซ้ำนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขามีการพูดถึงกันเยอะนะครับสำหรับทางเซลเลอร์ไม่ชัวร์ว่าเซลเลอร์มาจากทีมไหนนะแต่น่าจะเป็นทีมชุดรองอ่ะไม่ชุดรองก็ใน KGL แต่ KGL ผมไม่เห็นชื่อเซลเลอร์เป็นแต่เลอร์ๆอ่ะนะครับเป็นแต่เลอร์ๆที่เล่นเล่นป่านะครับแต่ก็เจเจก็ยังคงรอดูอะว่ารอบแรกมันจะมีการปรับเปลี่ยนสลับอะไรกันหรือเปล่าส่วนเขาได้กูหลีมาจากทีมแมดด็อกเกมมิ่งนะเอาจริงกูหลีนี่เป็นหนึ่งคนที่ผมรู้สึกชอบเขามากตั้งแต่ตอนชันเจอร์คัพปี2021แล้วนานมากนะตอนนั้นทีมแมดด็อกเกมมิ่งได้ขึ้นมาเล่นนะครับกับตอนนั้นเจอฟอร์ชัน GK แล้วแมดด็อกชนะรู้สึกชอบใจมากทั้งป่าตอนนั้นเป็นเวยยางด้วยป่าเป็นเวยยางด้วยผมยิ่งชอบเวยยางตอนนั้นเลยแล้วก็กูหลีอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ผมชอบนะครับในตอนนั้นตอนนี้ไม่อยู่ดีวายจีก็โอเคนะครับได้ผู้เล่นจากทาง KGL ที่รู้สึกว่ามีความสามารถสูงพอสมควรเลยนะส่วนเซลซิงนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ตำแหน่งมิดเลนจาก BOA นะครับ BOA ก็อยู่ในลีก KGL นะครับเซลซิงเองก็เลยเป็นหนึ่งคนที่ได้ขึ้นมาในลีกนี้เช่นเดียวกันนะครับเสี่ยวสิงเองก็เล่นมันไม่แย่นะครับมิเลนก็คงน่าจะเป็นเสี่ยวสิงน่าจะเป็นเสี่ยวสิงวันตี้โอกาสออกน้อยนะผมว่าวันตี้โอกาสออกน้อยแต่ว่าเสี่ยวสิงน่าจะโอกาสออกเยอะเพราะว่าอย่างน้อยเสี่ยวสิงคือก็ได้เล่นกันเรื่อยๆเสี่ยวสิงก็เล่นใน KGL เรื่อยๆกับ BOA อยู่แล้วด้วยนะครับส่วนซัพพอร์ตก็มาเพียวๆคนเดียวเลยคือปูชี่นะครับปูชี่ก็ปูชี่ซื้อมาจากโรเวอร์สนะครับก็ดึงไม่ได้ซื้อมาจากโรเวอร์สแต่ว่า
ตอนนั้นคือมันหมดสัญญาแล้วนะครับหมดสัญญากับล็อกเวเยอร์สแล้วนะครับก็เลยดึงตัวมาเลยครับส่วนเชนเฉินก็คงน่าจะได้ยืนพื้นตำแหน่งแคดดี้กันต่อไปนะครับดีวายจีเองน่าสนใจเหมือนกันสำหรับไลน์อัพนี้นะแต่ว่าก็ต้องดูเหมือนกันว่าหลังจากนี้ดีวายจีจะออกเป็นยังไงผมให้บีไว้ก่อนแล้วกันนะครับดีวายจีคือว่ากรุ๊ปนี้เจอใครอ่ะว่าเจอ XYG เจอ MTG เองอะไรก็น่าจะน่าสนใจอยู่สับทางฝั่งของ DYG นะอ่ะครับ XYG นะครับ XYG ผมว่าก็เหมือนเดิมแหละไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนนะทั้งปีทั้งชาติก็ไม่เคยเปลี่ยนอารมณ์เหมือน Fortune DG นอกจากว่าเปลี่ยนสำรองอ่ะซึ่งก็ไม่ได้มีผลป่ะเออแต่ซีซั่นที่แล้วเขาเริ่มใช้สำรองบ่อยขึ้นนะสับทางฝั่งของ XYG ก็เป็นไลน์อัพเดิมนะครับมันจะมีซีเหอลิงเบิ้งนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใช้ผู้เล่นใหม่จากชุดเล็กก็คือเป็นจิงชื่อนะครับอีเหมินซูโตสคู่เสียนะครับอีกคนหนึ่งคือจิงหวานนะครับแล้วก็ป่าคงเป็นจิ่วเย่นะครับโค้ชคือหงสีเซียงนะครับหงสีเซียงวันก่อนเหมือนกันหงสีเซียงแล้วกดฟอนผมมาในเวฟเหมือนกันนะนี่กดฟันมาอยู่นะครับสำหรับทาง SYG เนี่ยก็คงเหมือนเดิมแหละ5-6คนหลักเนี่ยนะครับอีเบิร์นกับซีเหอคงน่าจะได้สลับกันเรื่อยๆนะครับแต่จริงชื่อจริงหวานเองน่าจะโอกาสออกน้อยนะครับโอกาสได้ลงน้อยเหมือนกันโอ้แต่นี่เขามีแค่เอามี8 คนเหมือนกันมี8 คนเหมือน DYG นะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่จากที่ดูมาแล้วเนี่ยในรอบโปรโมชั่นของ KPL ที่ผ่านมาเอฟจีผลงานดีนะครับเนี่ยเอฟจีผลงานดีมากกับการว่าเอฟจีดันได้กลับเข้าลีกมาในฐานะทีมซีดิ้งอันดับหนึ่งอ่ะทีมซีดิ้งอันดับหนึ่งเลยนะครับสายบนอ่ะคือได้สายบนชนะสายบนหมดเลยไม่แพ้ลงมาสายล่างด้วยซ้ำนะครับแถมเป็นทีมที่ส่ง MTG ลงสายล่างนะครับทำให้รู้สึกว่าเอฟจีน่าจะคัมแบ็กอยู่เหมือนกันแถมในผลซ้อมต่างๆเองเนี่ยที่เขาได้เปิดเผยกันมาเป็นการซ้อมแบบ Public นะครับก็คือเป็นการซ้อมแล้วมีสตรีมให้ดูด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางฝั่งของ XYG ก็น่าสนใจเหมือนกันที่จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่น่าจะไปแย่งซีดที่นั่งในกลุ่ม A กับทีมอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้น XYG ผมว่ารอบนี้อย่าทำร้ายผมนะ XYG มา A นะมา A แล้วนะมา A นะถ้าเกิดว่าถ้าผมผิดหวังผมจะเศร้าเป็นรอบที่สองเพราะว่าเซตที่แล้วเนี่ยผมก็ให้ XYG ไว้ A เหมือนกันนะเออผมให้ XYG ไว้ A เหมือนกันคาดหวังคาดหวัง XYG นะครับในเทียร์ A ตรงนี้นะรอดูนะผมรอดู XYG ได้ข่าวว่าหลายๆอย่างน่าจะกลับมาอาจจะได้เห็นฟอร์ม XYG แบบร่างต้นร่างต้นตอนนั้นคือ XYG ตอนสมัยที่เข้าลีกแรกๆนะร่างต้นตอนนั้นคือแบบว่าตกหมดเลยนะอีสตาร์ก็มาเถอะนะอะไรแบบนี้อ่ะครับเป็นทาง MTG Mighty Tiger Gaming อ้อไม่สิจังโจ MTG แล้วตอนนี้นะครับเป็น Official แล้วนะครับว่าพวกเขามีหัวเมืองประจำอยู่ที่เมืองจังโจนะครับอย่าสับสนจังโจกับเชิงโจนะคนละที่กันเลยนะครับจังโจนี่ก็เป็นหนึ่งเมืองที่เคยจัดแข่งขัน KCC Winter นานแล้วนานแล้ว3ปีมาได้แล้วนะนี่ครับทาง MTG ก็เสริมหนักอยู่แล้วมาดูกันครับมีอากว่ามีเสียวจิ่วมีหลีเซียงนะครับหลีเซียงมีเว่ยยางมีจิ่วเฉิงมีหมีถูมีจิ่วฝานมีไห่เนียแล้วก็มีชิงเหวียนนะครับกับโค้ช DGC สำหรับทางเจ้าโจ MTG เนี่ยนะครับฉันเรียกว่าเสริมโหดก็โหดเลยดึง AG มา2คนคือจิ่วเฉิงกับเว่ยยางใครจะไปนึกครับว่าจิ่วเฉิงจะมาใช่ไหมจิ่วเฉิงจะมามาจริงนะเมื่อก่อนนี่มูเซอร์ก็คือมูเซอร์อยู่ MTG แล้วมูเซอร์ก็เป็นสำรองของจิ่วเฉิงตอนนี้จิ่วเฉิงอ่ะที่เป็นตัวจริงอ่ะมาอยู่ MTG แล้วนะเอออยู่ MTG แล้วนะครับสำหรับทางจิ่วเฉิงซึ่งน่าจะปรับเปลี่ยนใหญ่เลยแหละให้ MTG ได้มีโอกาสลุ้นในรอบถัดไป
อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับรอบต่อไปของ MTG เนี่ยนะครับรอบที่แล้ว MTG ไม่ได้เข้า playoff เนาะหรือเข้าเท่านะMTG ไม่ได้เข้า playoff ในรอบที่แล้วนะครับก็น่าจะเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมว่าเขาไอ้นี่มาเขาถือว่ามีการปรับเสริมอะไรที่แบบว่าโหดจิ๋วเฉิงแต่จิ๋วเฉิงเองไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับจิ๋วเฉิงไม่ได้ลงกับ AG มานานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเว่ยยางเนี่ยก็มีโอกาสที่ออกเป็นเว่ยยางที่เป็นผู้เล่นตำแหน่งหลักของเจ้าโจ MTG เลยด้วยซ้ำนะครับแอบคาดหวังสูงเหมือนกันนะ MTG นะครับผมเอาไว้ให้ A แล้วกันเพราะรู้สึกว่าซีซั่นที่แล้วอ่ะพวกเขามันยังไม่จบผมว่ามันต้องมีอะไรมาต่อให้ MTG อ่ะ MTG ภาค2อยากเห็น MTG ล่างต้นเหมือนกันนะครับล่างต้น MTG ล่างต้นคือฟอร์มก็จะโหดแต่ MTG น่าจะเป็นหนึ่งทีมที่ผมรู้สึกว่าอาถรรพ์รอบ3มาตลอดเลยถ้าเขาอยู่กรุ๊ป A อ่ะอาถรรพ์รอบ3มันจะมาคือรอบ3กรุ๊ป A เขาจะไม่เข้าเพลย์ออฟคือมันจะมีแบบว่า MTG อ่ะคือจะแบบว่าจะมีหนทางที่แบบให้ตัวเองอ่ะดันตัวเองมันขึ้นไปรอบ3จนได้แต่ว่าสุดท้ายรอบ3ก็คือไปตกมาตายในแบบว่าคู่ที่ไม่น่าเสียอะไรแบบนั้นอยู่เยอะแทบจะทุกรอบตอนที่ MTG ขึ้นมารอบที่ผมขอละ อย่างน้อยมีเฉยๆมีไว้ยามนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของ NTG น่าจะมีเยอะเลยนะครับถัดมาก็เป็นทางฝั่งของสีหนาโรคเวเยอร์สนะครับมีเฉินเฟิงจิงชิงจิงชิงจาก XYG นะมีเสี่ยวเย่มีเฉินชื่อจิสเซียนเซื่อจู XZ ครับโฮเย่โฮหยุนแล้วก็เซี่ยวหยิงอ้อเท่ากับว่า OVO คนนั้นเขาชื่ออะไรหลิงอะไรสักอย่างหลิงอะไรสักอย่างลิงหลานใช่ลิงหลานคนนั้นน่าจะไม่อยู่ละนะครับลิงหลานคนนั้นน่าจะไม่อยู่ละสำหรับทางฝั่งของจีนานโลกไวเออร์สเนี่ยได้เชียนชื่อมานะซึ่งเชียนชื่อก็แลกกลับมาด้วยการที่ให้เซี่ยวหยิงลงไปเล่นในตำแหน่งของซัพพอร์ตแทนนะครับก็ต้องดูแหละว่าฝั่งของจีนานโลกไวเออร์สจะออกมาเป็นไงนะครับสำหรับทางเซี่ยวหยิงที่ลงไปเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตเพราะจะเป็นตำแหน่งใหม่ของเซี่ยวหยิงเลยแหละครับที่เขาได้ไปเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตแบบว่าซีซั่นนี้ซีซั่นแรกนะครับผมรอเขียนเลยลาบหลักที่ผมคิดเอาไว้นะครับทางฝั่งของจีนานก็คงเป็นชื่อเสียงเหมือนเดิมปากก็เสียวเย่ส่วนกลางผมว่าซื้อเชนชื่อมาไม่ใช้ก็แปลกนะครับส่วนแครี่ก็คงเป็นโฮหยินเหมือนเดิมแหละโฮหยินเข้าตัวแพงมากนะแล้วก็ซัพพอร์ตเสื้อหญิงไปก่อนแล้วกันซัพพอร์ตเป็นเสื้อหญิงไปก่อนแล้วเป็นเสื้อหญิงไปก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับทางฝั่งของชินันโรเยอร์สนะครับคิดว่าความโหดของชินันโรเยอร์สก็ยังคงโหดอยู่เหมือนซีซั่นที่แล้วเพียงแต่ว่าตัวแทนซัพพอร์ตที่เขาจะเปลี่ยนไปก็คือเป็นเซี่ยวหยิงหรือไม่ก็เซี่ยจูเนี่ยที่จะมาลงแล้วก็มิดเลนได้เชิญชื่อมาเชิญชื่อเอาจริงเนี่ยเป็นเหมือนคมในฝักเพราะว่าเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าดูเหมือนว่าจะเล่นไม่มีอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดให้เขาเล่นเป็นตัวแบบ aggressive เมื่อไหร่เนี่ยว่าเขาเอาหมดไมเชลหนุ่ยอะไรแบบเนี้ยเขาใส่หมดจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเก็บไว้เอเลยเอจริงแล้วก็สมไว้เอแล้วกันดูเป็นทีมที่มีทรงเหมือนกันนะครับแถมตัวของโค้ชเองนะครับสวนไข่นะครับสวนไข่ก็เป็นหนึ่งคนที่ผมว่ามีผลกับโลกไวเออร์สมากเพราะว่าอย่างที่แล้วเองเนี่ยโลกไวเออร์สการที่ได้ขึ้นไปกลุ่ม S เนี่ยผมว่าก็น่าจะมีส่วนจากโค้ชเขาเหมือนกันนะแถมรอบที่ผ่านมาเองจริงแล้วโลกไวเออร์สก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมากตั้งแต่ในรอบของเพย์ออฟนะครับที่ไล่ไต่ขึ้นมานะครับทำได้ดีมากจริงนะครับเราดูนะครับจริงๆ Rockers นะครับไม่มีอะไรให้พูดมากเท่าไหร่นะครับต่อไปนี่แหละนะครับทีมที่หลายคนน่าจะสงสัยอะไรหลายๆอย่างเลยครับทางฝั่งของ Wuhan Star Pro Wuhan Star Pro SK เคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าทีมส่งไม่ไหวเมื่อไหร่เขาจะกลับมาตอนนี้เขายังไม่กลับมาเลยนะเขาบิดแล้วนะครับ
เขาบิดแล้วแต่ว่าวันนี้ Star Pro ครับไลน์อัพเหมือนเดิมแต่ได้คนเก่ากลับมาอย่างหูหมิงจากโคลเวเยอร์สนะถ้าว่าหงหายไม่เหงาแล้วนะครับหงหายได้หูหมิงกลับมาครับคนที่เหลือนะมาดูกันดีกว่ามีอัลลันมีเฟิงเจี้ยมีชิงหลงมิงหวยจือหยางฮัวไห่อีจึงหนานเฟิงจีจินนะครับทานร้านแล้วก็หูหมิงนะครับกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5สิบเอ็ดคนเพราะอัลลันนะครับเพราะว่าอัลลันไปได้เหรียญทองเอเชียนเกมที่อินโดมานะครับก็เลยมี11 คนได้นะครับอ๋อผมไม่ชัวร์แล้วครับว่าต่อไปเนี่ยมีคนไปเอเชียนเกมเพิ่มกันว่ามี12 13 คนแบบเนี้ยเต็มทีมอ่ะ ส่วนนี่โค้ชไม่ใช่ SK แต่เป็น AK แล้วเขามีผู้ช่วยโค้ชเป็นโค้ชสำรองอ่ะ47กลายเป็นอะไร AK 47นะครับก่อนนี้47เหมือนเป็นโค้ชหลักเนาะแต่ว่าเป็นโค้ชรองไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าได้ AK มาคู่กับ47พระเจ้ามาเป็นชื่อปืนเลยเอาจริงก่อนอันนี้ถ้าชื่อเขาไม่ฮาชื่อเขาจะเป็นชื่อ CWY นะครับตอนนั้นเองเขาก็อยู่กับทางฝั่งของสงชิ่ง QG Happy ยังมาก่อนตอนนั้นเขาคุมในทีมของเสี่ยวพ่างเซียงหยูแล้วก็ฟานฟานนะตอนนั้นเองเขาก็ได้คุมพวกนั้นกันอยู่เขามาทันอยู่เขามาทันอยู่นะ CWY ก่อนที่จะไป QG Happy ชุดใหญ่แล้วว่าเอาตอนนี้เขาก็ว่างงานแล้วอ่ะก็วนกลับมาอีสตาร์แล้วกันกับเพื่อนรัก QG Happy เหมือนกันอีสตาร์โปรถามว่าเซตที่แล้วพลาดอะไรไปเยอะพลาดแบบว่ามันแบบว่าพลาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเยอะด้วยแล้วก็การเล่นอะไรแบบนี้แบบแผนของอีสตาร์โปรไม่ได้รอบคอบเท่าสมัยก่อนที่แบบว่าเอออีสตาร์แบบว่าแผนนู่นนั่นแบบปิดตายหมดเลยแบบว่าคุณไอ้นี่เดินผิด19คุณโดนอีสตาร์โปรเก็บแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพอซีซั่นที่ผ่านมาที่เราเห็นได้ชัดคือแบบว่าไอ้ทีมเองอีสตาร์โปรไม่ได้แบบว่าเท่ากับเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ซีซั่นนี้เนี่ยได้ AK เป็นโค้ชผมว่าน่าจะหาเขาพยายามหาโค้ชที่แบบว่ามาเป็นโค้ชหลักให้ได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบวุ่นวายมากมันจะเปลี่ยน C7 เป็นต้าๆอะไรอย่างงี้แบบวุ่นวายมากซีซั่นที่แล้วของอีสตาร์โปรนะครับก็ตรงนี้ได้ AK มาได้ปืนมานะครับแล้วก็คงเหมือนเดิมแหละว่าไม่น่าเปลี่ยนอะไรมากมายต้องเสียแต่ว่าเขาจะติดภารกิจอะไรหรือเปล่าจะมีใครติดภารกิจอะไรไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าติดภารกิจนั่นแหละตอน2021เขาเคยพูดแล้วไงว่าเขาซื้อใครมาเขาซื้อจินมานะเขาซื้อจินมาตั้งแต่2011จากทางฝั่งของเซเว่น VG เพื่ออะไรเพื่อหัวไห่เนี่ยแหละถ้าในกรณีที่แบบว่าหัวไห่ติดเอเชียนเกมอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละฮะเขาซื้อมาปีกว่าแล้วนะครับจนคิดว่ามีโอกาสได้ใช้จริงอยู่เหมือนกันนะครับมีโอกาสได้ใช้จริงถึงหมูหมิงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจียางติดอะไรแบบนี้อยู่ก็เอามาได้นะครับก็จริงก็เอามาได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่เหมือนว่าทางเริ่มใกล้จบแล้วแหละนะครับสำหรับตัวของบูตแคมป์เองก็ใกล้จบเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบว่ายังไงอ่ะก็กลับเข้าสู่ปกติก็คือแบบว่าผู้เล่นกับทีมแบบนี้เล่นเข้าแคมป์กับทีมได้ปกติแล้วนะครับส่วนตัวคิดว่าอีสตาโปรก็ยังโหดแต่ว่าผมเอาไว้ที่ A ก่อนแล้วกันนะครับไว้ที่ A ก่อนเอาไว้ A หน้าๆนะครับเอาไว้ A หน้าๆก็คือประมาณ A บวกนะครับ A หน้าๆนะครับหน้าสุดเลยนะแต่ผมว่าก็ไม่น่าพลาดอีสตาโปรในการเข้ากลุ่ม Sเพราะจริงๆเนี่ยอีสตาโปตอนเพย์ออฟฟอร์มกลับมาแล้วนะเอาจริงฟอร์มกลับมาแล้วล่ะเพย์ออฟนะครับแค่ว่ามันมาผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยนะแค่นั้นเองนะครับเอาวางไว้เอก่อนแต่โดยรวมเนี่ยอีสตาก็คงน่าจะเข้ากลุ่ม S ได้เหมือนกันนะครับแบบว่าไม่น่าจะยากเย็นอะไรนะส่วนถัดมาอีกหนึ่งทีมจากกลุ่ม S เหมือนกันนะครับอย่างทางนันจิงฮีโร่นะครับถ้าทางฝั่งของนันจิงฮีโร่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนเขาเสริมใครบ้างจิงฮิโร่เสริมมาเป็นเนี่ยฮะเสี่ยหลิงกับซีซีนะครับเสี่ยหลิงกับซีซีแล้วนะครับโดยรวมฮะมีชื่อเย่นะครับมีเสี่ยหลิงมี
ซิงเหินซีซีหรือว่าเฉิงเฉิงนะครับแล้วมีเบลโนเฟียจิ๋วคู่อ้าวหันอ้าวเฉินแล้วก็ตรงฝั่งนะครับก็ยังไม่มีเมทธรรมชาติอยู่ดีนะครับทางฝั่งของนาจิงฮีโร่ไม่รู้ว่ากักเงินไว้ทำไมไม่ซื้อเมทไม่ซื้อไม่ซื้อซื้อแต่มาเป็นปากแครี่ด้วยซ้ำผมไม่รู้ว่าชะตากรรมซีซีต่อไปอ่ะซีซีจะได้ลงตำแหน่งปะตำแหน่งเมดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่หวังว่าซีซีนี่เป็นหนึ่งคนที่ในตอนประมูลเนี่ยเขาแย่งกันหนักมากเลยนะทั้งเปจิงวีโปเองหรือว่ามันมีอีกทีมหนึ่งอ่ะที่แย่งตัวซีซีมาโจทีจีป่ะนั่นแหละแบบแย่งตัวซีซีมาแล้วฮีโร่พลังแห่งเงินตุบทีเดียวมาเลยซีซีครับเวลคัมซีซีเวลคัมเซียหลิงนะครับอย่างแรกสองคนที่เป็นสองตัวแบกแห่งทีม HI Esport ก็ทำให้ HI ตอนนี้ไม่เห็นเหมือนกันว่าทรงเป็นยังไงนะแต่ว่าพอสองคนนี้ย้ายจาก HI มาแล้วก็ HI จะขาดที่เป็นปากแครี่เลยนะซึ่งก็หนักอยู่เหมือนกันผมว่าไลน์อัพฮีโร่เดายากเดายากผมไม่รู้ว่าเขาเป็นทดลองอะไรมาจิ๋วเจ๋อเนี่ยนะครับเปิดห้องทดลองอะไรก็ไม่รู้แต่บางทีนะครับก็อย่างทางชื่อเยหลังๆนี้ผมเห็นเหมือนว่าชื่อเยเขาก็ไปแอบฝึกป่ามาเหมือนกันนะไปแอบฝึกป่ามาด้วยนะครับแอบฝึกตำแหน่งป่ามาแล้วก็ท็อปเลนก็ตรงฟังนะครับตรงฟังชื่อเยอ่ะเมื่อคือชื่อเยก็เล่นแบบออฟเลนคือในออฟเลนคือมันเล่นอะไรมาเล่นพวกแทงค์ไปแล้วมันแบบว่าเล่นสมมติว่าคุณเล่นออฟเลนคุณต้องเล่นอะไรเป็นคุณต้องเล่นเซียวหัวตุนเป็นนะครับคุณต้องเล่นแบบว่าตัวแทงค์ที่แบบเดี๋ยวนี้มันป่าได้เป็นอยู่แล้วนะครับที่เป็นออฟเลนแทงค์แล้วเอามาป่าแบบเซียวหัวตุนแบบป่าฉี่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็หายห่วงเหมือนกันสำหรับทางฝั่งของมาติงโรหรือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าชื่อเยเล่นเซียวหัวตุนป่าแล้วไม่ช่ำพอนี่ฮะตัวเลือกต่อไปคือเซียหลิงนะเพราะเซียหลิงเองตอนรอบชิงนะครับหรือว่ารอบอื่นๆเนี่ยของ KGL เนี่ยถ้าจำไม่ได้เองเซียหลิงเองก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นเซียวตุนป่าได้ดีมากส่วนซีซีเองนะครับผมรู้สึกเสียดายนะถ้าเขาเอาไปเมดแต่ก็อยากเห็นซีซีตำแหน่งแครี่ถ้าได้ลงเป็นตัวจริงก็ถือว่าดีเหมือนกันสำหรับซีซีเพราะซีซีก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นดีมาอยู่แล้วนะครับเป็นหนึ่งดาวเด่นใน KGL นะครับส่วนมิดเลนนี่แหละนะครับที่ผมนึกไม่ออกเลยของหนังซิงฮีโร่มิเลนหนังซิงฮีโร่หรอไม่ซิงเหินก็เบลอ่ะหรือถ้าคุณบ้ากว่านี้ก็เอานี่มาแล้วอ้าวหันจริงๆแต่น่าจะเบลแล้วล่ะแบบเนี้ยน่าจะเบลมิดเลนแล้วนะครับน่าจะเบลตำแหน่งมิดเลนแล้วนะไม่เข้าใจเหมือนกันแถมล่าสุดก็คือขายมิดเลนลงไป KGL แล้วด้วยคนที่ชื่อชิวโมนะครับชิวโมเล่นมิดเลนแล้วขายไปด้วยไม่มีมิดเลนธรรมชาตินะนานจริงฮีโร่อะเอาจริงๆไม่มีมิดเลนธรรมชาติเลยไม่รู้ทำไม ไม่รู้ทำไมเงินก็ไปยัดลงกับป่าแครี่แล้ว ไม่รู้ทำไมก็งงเหมือนกันนะงงใจพี่แกนะแต่นานจริงฮีโร่ผมว่าก็ยังเก่งเอาไปเอกันผมรู้สึกว่าเอมันจะเป็นหนึ่งช่องที่แบบว่ามันจะมีทีมาเยอะมากไล่เรียงมาเยอะมากในเทลิสเออะมาดูไลน์อัพของเซนเนอร์วีกันนะครับก็จะมีหลีหวงหลีหวงกลับมาจากนั่นแล้วนะครับกลับมาจาก GOG แล้วนะครับก็จะมีหลีหวงมีซื่อเป่ามีเซียงจุนมีเซียนหยู่มีไพ่เอินมีหลี่หมิง5-6ฮะปิงหลานแล้วก็ซิตู้โค้ชแครรี่มาไอทีมก็แครรี่มาทีมพามาแหละครับเซียงจุนนะ คิดง่ายๆเลยนะครับก็เป็นลูกรักเซียงจุนเป็นลูกรักแครรี่มาทีมอะแต่แบบว่าตัววีแชทของเซียงจุนเองจะตั้งเชื่อแครรี่มาทีมเลยนะครับแต่พี่นะครับก็โอ้โหจริงๆก็หายไปน่าจะเป็นแค่ท็อปเลนและก็ตัวของป่าที่เอามาอีกแล้วครับลินอีหายใช่ไหมลินอีหาย
มีแค่ปิงหลานอยู่โอ้ปิงหลานคนเดียวด้วยเพราะก่อนอันนี้จะมีอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละเพราะตอนก่อนหน้านี้ WWE มีป่าสามคนอะแล้วแบบว่าผัดกันลงอะผัดกันลงเลยอะผัดกันลงทุกคนอะทุกคนได้ลงแน่นอนอะถือว่าถือว่าคุณจะได้สำรองคุณได้ลงแน่นอนนะหลินอีกับอีกคนหนึ่งอะโอ้จำชื่อคนหนึ่งไม่ได้อะมันมีคนหนึ่งอะที่นอกจากปิงหลานหลินอีอะแต่ว่าสองคนนั้นน่าจะลงไปเล่นในลีกล่างนะครับลงไปเล่นใน KGL นะส่วนเซียนหยี่น่าจะได้ยืนพื้นท็อปเลนตัวหลักแล้วล่ะนะครับโอ้แต่ไม่มีอั้นแล้วหรออั้นหายอั้นหายแต่อย่างน้อยถ้าไม่ใช่เซียนหยี่ลืมไปว่ามีจิตู้อยู่จิตู้จากทีมล็อกไวเออร์สก็มาอยู่เหมือนกันนะครับได้จิตู้มาก็ถ้าไม่ใช่เซียนหยี่ก็จิตู้แหละนะครับมิดเลนเองก็มิดเลนเดี๋ยวนะเฮ้ยมิดเลนใครหายอ่ะอ๋อเชนชื่อหายไงใช่ไหมไปโลกไวเออร์สมิดเลนก็คงได้เป็นคนนี้แหละนะครับหลีหวงนะครับหลีหวงโอ้จริงหลีหวงก็เคยเล่นกับ WE มานานมากแล้วนะครับตอนนู่นเลย2021อ่ะนะครับแต่ที่แน่ครับที่น่าสนใจคือเซงชุนนะเพราะว่าตัวเซงชุนเองเป็นคนหนึ่งที่เขาถนัดเล่นในตำแหน่งป่าที่เป็นป่าแท้งอยู่แล้วอ่ะนะครับเอซินป่าถามว่าเล่นได้ไหมเขาเล่นได้แต่ว่าเขาเกิดมาก็ลองแท้งป่าแล้วอ่ะนะครับแค่จองได้ตอนสมัยอยู่ DYG นะครับเซิงชุนเองก็เล่นนู่นเล่นอะไรนะตื้อเพื่อไก่ป่าเล่นตื้อเพื่อไก่ป่าเล่นซุนเซ็กป่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งป่าเนี่ยที่แบบว่าออกแนวไฟเตอร์กึ่งแทงอะไรแบบนั้นนะอารมณ์คล้ายๆนู่นอ่ะหวานชิวที่ผมพูดไปทีมแรกสุดเลยคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการเอาเซงชินมาผมว่ามีพอยต์สำคัญเหมือนกันสำหรับ CNWE มีพอยต์สำคัญเหมือนกันนะมีพอยต์สำคัญเหมือนกันนะที่พยายามจะเอาคนที่เหมาะกับเมตานี้ซึ่งจริงๆเสียนี้แล้วผมร้องหาเซงชินอยู่เหมือนกันว่าเซงชินไปไหนทำไมเซงชินไม่มาเพราะว่าถ้าตื้อเบอร์ไก่มาแบบนี้เซงชินต้องมาซึ่งเนี่ยมาแล้วเซงชินมา WE มาแล้วนะครับเอาไว้ไหนดีล่ะนี่คือคำถาม B แล้วกันเอาไว้ B นะครับเอาไว้ B ก่อนแล้วกันครับสถานฝั่งของ CNWE ยังไม่ถึงขั้น A หรอกแต่ว่าก็มีโอกาสได้ต่อกรกับหลายๆทีมนะถ้าเป็นเซตนี้ซัพพอร์ตเองเหรอซัพพอร์ตเองก็มีซื้อเปล่ากับ556สองคนนี้ก็จะเรียกได้ว่ามีโอกาสสลับไหมก็น่าจะมีอยู่ซื้อเปล่าเนี่ยแหละน่าจะมีโอกาสได้สลับกับ56นะผมว่าน่าจะมีอยู่เพราะซื้อเปล่าเองก็เป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถใน KCL มาตั้งแต่ตอนอยู่ TCG ต่อไปครับโอ้ซ่างไฮ่เอ็ดเวิร์ดเกมมิ่งซิลเวอร์หมิงหนิวเหนียวเอ็กซ์ชาโดว์หนิงจือเหยียนเมิงร็อกเคนชินและก็ไอซ์ส่วนโค้ชเป็น WW นะครับหูว่างนะครับหูว่างช่าง IGM มับเอเวอร์เกมมิ่งก็ได้ใครมาได้เคนชินมาเคนชินเป็นฟรีเอเจนต์นะครับเป็นฟรีเอเจนต์แล้วก็ตรงทางเหนียวเหนียวเนี่ยก็เป็นชุดเล็กของ EDG เหมือนกันETGY มั้งนะครับตำแหน่งท็อปเลนนะที่เหลือก็เหมือนเดิมที่เหลือเหมือนเดิมก็ยังไม่รู้ว่ายังจะมีไอเดียสลับซิลเวอร์ร็อกหรือเปล่านะสลับซิลเวอร์กับร็อกลงแครี่เนี่ยแล้วก็ตัวอื่นเองก็น่าจะเหมือนเดิมแหละผมว่าจะนิงจือเอ็กชาโดมิงซัพพอร์ตเหรอไอซ์ว่าไอซ์แหละว่าไอซ์ไปเอาไอซ์มาขนาดนี้แล้วใช้ต่อนะครับจริงๆดีกว่าซับเคนชินเคนชินก่อนนี้อยู่ทีมไหนเคนชินก่อนนี้ก่อนนี้อยู่ไฟสปอร์ตนะครับก่อนนี้ไฟสปอร์ตแล้วก็ก่อนหน้าอีกก็จะเป็นทีม GOG ก็มีอะไรอีกไหมแล้วก็ LGD ใช่ใช่ใช่แล้วก็ LGD แล้วก็เคนชินก็อยู่ LGD ด้วยนะครับ
ก็ซีซั่นนี้ของ EGM ผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับแอบลุ้นอยู่เหมือนกันอย่างน้อยเนี่ยผ่านมาซีซั่นถึงแล้วเนี่ย EGM ซีซั่นที่แล้วแอบไม่ค่อยดีไม่ดีเลยนะครับต้องบอกไม่ดีเลยแต่ซีซั่นนี้เนี่ยพอมาเป็นมีเวลาได้ปรับตัวอะไรแล้วเนี่ยรวมถึงการได้โค้ชอย่าง WW มาเนี่ยซึ่งโค้ช WW เองก็มีความสามารถเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจากตอนที่คุมอยู่ทางฝั่งของ TCG แล้วก็ได้มาอยู่กับก่อนนี้เขาอยู่กับ AG อยู่กับ LGD มารวมถึงอยู่ทีมเกาหลีอย่าง ROX Gaming ด้วยนะครับทีนี้แหละนะครับ EGM ผมว่าก็ยังไม่ถึงคัน A ผมว่าก็ยังไม่ถึงคัน A หรอกนะครับ EGM ผมว่าไว้ B ว่าไว้ B แล้วกันนะครับกับ EGM นะครับในชุดนี้ก็ยังไม่ถึงคันระดับ A ขนาดนั้นนะก็อย่างน้อยก็อยู่ในเทียร์ B ไปก่อนนะครับเราดูกันต่อไปแล้วกันนะครับ EGM ว่าจะดันตัวเองขึ้นมาได้ขนาดไหนอะนะเพราะว่ามีลุ้นตลอดแต่ว่าตัวเองก็เสียตลอดนะครับจากทาง EGM ถัดมานี่ก็เป็นตัวของทางซูโจ KSG ค่อยโชว์เกมมิ่งนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งหลักฐานที่เห็นได้ชัดว่า KSG น่าจะมีความเขาน่าจะเชื่อมความสัมพันธ์อะไรกับโดรัสเกมมิ่งหรือเปล่านะครับแล้วของเขาก็จะประกอบไปด้วยหวันซิงอิชุยเวยยินนะครับเซียวจิวอาเจอเซียวเอจินหยีแล้วก็ชิงหยีนะครับโค้ชเป็นสิงเทียนก็โค้ชสลับกับสตอมที่ย้ายกลับไป RGM นะครับเพราะสิงเทียนเองก็มาจาก RGM เหมือนกันแล้วก็ซีช่วยน่าจะลงไปอยู่กับบูตาสเกมมิ่งนะครับนั่นแหละนะครับน่าจะเชื่อมสัมพันธ์อะไรหรือเปล่านะครับเผื่อจะได้เห็นพวกมาเก๊าขึ้นมาเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทีนี้เขาทางฝั่งของซูโตเคสจีเนี่ยเหมือนเดิมจริงๆก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะจริงๆไม่เปลี่ยนนอกจากเอาชิงหวีขึ้นมาเสริมนิดหน่อยแล้วก็มีเวยินนะครับก็ไม่น่าเปลี่ยนกับเสี่ยวจิ๋วหรอกก็น่าจะเหมือนเดิมหรือที่ว่าเขาอยากจะใช้งานป่าเป็นจินหวีหรือว่าใช้งานป่าเป็นหวานซิงแค่นั้นแหละนะครับหรือถ้าเกิดว่าใช้งานเป็นจินหวีเองก็ต้องดูว่าพวกเขาปรับตัวแหละเพราะว่าแต่เล่นเข้าขากันหรือเปล่าแค่นั้นแหละจินจุ๋ยกับอีก4คนแต่ถ้าเป็นหวานซิงเองอ่ะแน่นอนว่ารับประกันว่าพวกเขาคุ้นชินกับเพื่อนร่วมทีมละนะครับก็ต้องดูว่าเซตนี้ KSG จะออกเป็นยังไงนะครับ KSG ผมมองไว้ว่าเป็น A ผมมองเป็น A นะครับ KSG ผมมองเป็น A แล้วกันมองไว้เป็น A ก่อนละกันนะครับสถาฝั่งของซูโจ KSG ไม่น่ามีอะไรเผ็ดมากไม่น่ามีอะไรเผ็ดมากคงไม่น่าได้เห็นชิงหยีนะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันจะได้เห็นชิงหยีตำแหน่งท็อปเลนตัวจริงไหมนะครับถัดมานี่จิวเวยยังเท่นะครับโกนผมมาแล้วนะครับจิ๋วเว่ยนะก่อนนี้เราเห็นปู่หลานโกนหัวตอนนี้จิ๋วเว่ยโกนหัวต่อไปใครดีชิงชิงไหมชิงชิงต้องไปย้อมแล้วนะไปย้อมสักสีหนึ่งแล้วก็ค่อยโกนนะครับเพราะว่าทั้งสองคนทั้งปู่หลานทั้งจิ๋วเว่ยน่าจะไปย้อมมาแล้วก็โกนออกตัวแรกของพวกเขานี่น่าจะเป็นหนึ่งทีมที่กระเป๋าตังค์ฉีกจริงๆนะครับเริ่มจากอาโต้เสี่ยวไอ้ชิงชิงปู่หลานจิ๋วเว่ยเฟิงเซียวนะครับ FX นะครับจือหวานฟานและก็สโนว์นี่แหละครับดีลใหญ่ที่สุดของ TG Wolf นะครับฟานได้ฟานมาจาก Wolf กระเป๋าตังค์ฉีกอยู่เขาได้ข่าวมาว่า5ล้านกว่าหยวนใช่ไหมราคา5ล้านกว่าหยวนนะ5ล้าน5แสนหยวนใช่ไหมประมาณ25ล้านบาทกว่า26ล้านอะค่าตัวนะของฟันนะจากจงชื่อวูฟเยอะครับเพราะว่าเยอะมาก
มูฟนี้ของกวางโจทีจีเนี่ยน่าสนใจก็น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่ฟานเข้ามาอาจจะได้เห็นอะไรที่มากกว่าเดิมเสียงลือเสียงว่างเขาว่ากันว่าผลซ้อมดูดีมากนะผลซ้อมของทีจีดูดีมากแทบจะแพ้น้อยมากแล้วก็คิดว่าพอฟานมาเนี่ยจะได้เห็นมุมมองการเล่นใหม่ของทีจีนะบอกว่าฟานพาเดินอะไรเงี้ยจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากทีจีแทนที่ฝั่งของอาร์โต้กับได้ลงมาเสียนี่แล้วแต่ว่าพอเป็นฟานเองจะไม่ได้ยึดติดกับตัวที่เป็นแบบทางมิงชินแล้วอะไรแบบนี้นะก็จะได้เห็นอะไรเยอะแยะจากฟานแหละนะครับในซีซั่นนี้ก็แอบคาดหวังเยอะเหมือนกันสำหรับทีจีนะเพราะว่าเขาก็ได้บอกว่าเป็นอัพที่มีฟานมาแล้วเพราะว่าเขาก็ยืนยันเองด้วยว่าทีมนะครับผู้เล่นทีมอีก4คนนะครับกับฟานเองเนี่ยไม่ได้มีแบบว่าปัญหาเรื่องการสื่อสารเพราะว่าก็แบบเหมือนสนิทกันมาอยู่แล้วอ่ะแล้วมาเล่นด้วยกันก็น่าจะทำให้อะไรทำได้ง่ายมากกว่าเดิมด้วยนะครับส่วนเรื่องใจมากกว่านั้นคือจือฮวนนะครับจือฮวนมาตำแหน่งมิดเลนนะครับตอนก่อนมาจะเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับเพราะว่าไม่อยู่กับฮีโร่แล้วนะครับก็แง่ละฮีโร่มีแต่แครี่ไปเมททั้งนั้นเลยนะครับก็รู้ว่าจือหวนจะได้มาลงแล้วนี้หรือเปล่าแต่หลายทีมการที่หลายทีมได้ดึงตัวสำรองเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็น่าสนใจนั่นก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันมันโซซัสมากเลยว่าเออมันก็ทำให้คิดว่าแบบเออสุบูทแคมป์เอเชียนเกมมันหมดหรือยังซึ่งถ้าเกิดว่ามันยังไม่จบเนี่ยพวกที่อยู่บูทแคมป์ก็ลงไม่ได้นะอย่างเนี่ยจิ๋วเองก็ลงไม่ได้หรือปะจิงโปเองก็น่าจะหนักมากเหมือนกันเพราะว่าปะจิงโปเองอาจจะลงไม่ได้ทีมนะครับแต่ผมว่าน่าจะหมดแล้วล่ะน่าหมดแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยอย่างฟานเองเพราะอาโต้ก็ติดอยู่ในรายชื่อทีมชาติเหมือนกันนะต้องดูพรุ่งนี้ดูรายชื่อรู้เลยผมว่าดูรายชื่อรู้แหละนะครับรู้เลยแน่นอนว่าอะไรยังไงนะครับทีจีผมว่าใส่ไว้ A โอ้โห A เยอะมากเลยอ่ะ A ไหนดีอ่ะ A หน้า AG เลยดีกว่าเอ้ยหน้าฮีโร่เลยแล้วกันมีโอกาสผมมีโอกาสขึ้น S อ่ะโอ้แต่เดี๋ยวนะกลุ่มนี้มันอยู่กับ DRG วูฟค่อนข้างยากเหมือนกันที่จะชิงตัวไป S นะแต่ผมว่าจบคู่ท้ายผมว่าน่าจะ 3-2 3-2 อ่ะ DRG กับ TG อ่ะผมว่า 3-2 3-2 แล้ว DRG น่าจะสกอร์ดีกว่าผมว่ามีโอกาสออกแบบนั้นนะเราดูแล้วกันครับทาง TG จะได้เห็นอะไรใหม่ๆถัดมาทีมรองสุดท้ายครับในค่ำคืนนี้เป็นโฟชาน DRG ก็มีอะไรให้พูดอ่ะโฟชาน DRG นะครับเหมือนเดิมหมดเลยโอ้น่าจะมีเสริมนิดนึงคือโยสานนะครับโอชื่อพี่แกเท่จังนะเหมาะกับฤดูหนาไม่ใช่ฤดูฝนมากเพราะว่าพี่แกมีร่มนะครับโยสานแปลว่านั่นแหละที่บอกมีร่มแหละนะครับ ชื่อแบบนี่มากแบบไอ้นี่มากเลยอะ สบายสบายอะนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับหรือว่าตอนตั้งชื่อก็อาจจะถือร่มอยู่อะไรอย่างนี้นะครับแต่แล้วทั้งหมดนะ5คนก็คน5คนหลักแหละนะครับทางฟอร์ชันเดียจีก็ใช้เป็นเหมือนเดิมก็จะเป็นเสี่ยวตู้เยี่ยนนะครับ2คนนี้ก็สำรองคงไม่ได้ลงนะครับแต่ที่น่าจะลงก็คือเมืองหลานอากายเพิงเพิ่งชิงเฟิงและก็บายโชนะครับที่น่าจะได้ลงสนามกันในฤดูกาลนี้แบบยาวๆแล้วก็โยซานเป็นตำแหน่งมิดเลนสำรองไม่ได้หรือป่านะถ้าไม่มิดเลนก็ป่าแหละนะครับถ้าป่าแล้วโค้ชก็เจอไม่มีอะไรอะไม่ต้องพูดอะไรมากเท่าไหร่สำหรับทางฟอร์ทันดีจีที่ละอัพเหมือนเดิมตลอดการไม่ได้เปลี่ยนมานานมากแล้วก็ยังโหดอยู่ก็คงไม่พ้น S แหละครับสำหรับทางฟอร์ทันดีจีอาจจะเอาไว้หน้า LCD แหละนะครับแล้วก็คงน่าจะอยู่ใน S น่าจะประมาณนั้นทีสุดท้ายผมว่าน่าจะเดากันได้แล้วล่ะว่าผมไว้ไหนนะน่าจะต่อกันออกโชชิวูฟครับผมโอ้โหต้องพูดอีกไหมนะ
ต้องพูดถึงไหมสำหรับซอมซี่วูฟเขามีคนแล้วเนี่ย11 คนนะว่าปีนี้ถ้าฟ้าได้ไปผมว่าปีหน้าได้เห็น12 คนแน่ในบูฟอะ12 คนเลยอะแล้วทางซอมซี่วูฟก็จะมีกุยชียี่ช่างเยาเตาเสี่ยวพังเย่เซ่อฟลายอี้เชิงเซี่ยงหยูทาวเตอร์หยูนั่นเองแล้วก็หมิงจ่ายกับฮาร์ทนะครับลินโค้ชลินเหมือนเดิมกุยชีถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปก่อนนี้ว่าติดบูตแคมป์เนี่ยฟลายไม่ลงไม่ได้อะไรแบบนี้เนี่ยมันเกิดกรณีนั้นเกิดขึ้นมากุยชีก็ยังสามารถมาลงแทนที่ของฟลายได้อยู่นะก็ยังมาลงได้อยู่นะครับแถมกุยชีเองก็ในซีนี้เราก็เห็นผลงานแล้วด้วยแถมทำได้ดีด้วยนะกุยชีตอนเจอกับทางเปชิงเวโปทำได้ดีด้วยนะทำได้ดีด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะสักทางอ๋อมีสิมีไม่มีได้ไงอีเชิงไงใช่ไหมฟานออกไปแล้วเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอีเชิงนะครับตำแหน่งซัพพอร์ตตัวหลักน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นซัพพอร์ตตัวหลักแล้วล่ะนะเพราะว่าไม่มีใครเป็นซัพพอร์ตแล้วอะนะครับอย่างยูเอเซอร์เองก็เป็นมิดเลนกับหมิงจ่ายก็เป็นมิดเลนนะครับยุยช่างก็เล่นป่าอีกเพราะฉะนั้นนี่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนเดิมผมพูดอะไรไปนะครับอีเชิงได้มาเป็นตัวหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับห่างหายตัวหลักไปน่าจะซีซั่นหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ลงใช่ไหมเขาลงอยู่นะอย่างน้อยเห็นความเปลี่ยนแปลงจากวูฟต้องมาดูว่าพอเป็นอีเชิงสามารถแทนที่ตัวฟันได้ป่ะแต่ผมว่าอีเชิงถ้าแต่สมัยอยู่ฮีโร่แล้วผมว่าอีเชิงก็เป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถเหมือนกันนะสมัยตั้งแต่ตอนอยู่กับทางตัวของหนาจิงฮีโร่แล้วอะรวมถึงตอนอยู่ชิงต่อ BFG ด้วยเพราะว่าอีเชิงเองก็เป็นหนึ่งคนที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับสำหรับตำแหน่งซัพพอร์ตว่าที่ซัพพอร์ตคนใหม่ของวูฟแน่นอนนะเพราะว่าไม่มีตำแหน่งอื่นแล้วนอกจากว่าอยากเอาเฮิร์ทที่แบบว่าปลดเกษียณตัวเองจากแครี่แล้วมาเล่นซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเฮิร์ทคงน่าจะไปเวนักพากมากกว่าละนะครับก็แค่มีชื่อเฉยๆจะได้แข่งกับแคทอะที่แบบมีชื่อทุกซีซันอะแต่ว่าเฮิร์ทก็มีทุกซีซันนะครับซีซันแรกก็อยู่กับทาง MU นะครับก็นั่นแหละฮะตอนนี้ก็เอาไว้เอสเหมือนเดิม4จตุรเทพตอนนี้ผมว่าเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับ4จตุรเทพผมว่าเปลี่ยนละผัดไปจากอีสตาร์ลงมาแล้วเป็นหางโจ LGD NBW แทนนะครับผมว่าน่าจะไม่เหมือนเดิมละมันจะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแน่นอนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับแน่นอนว่าผ่านยุคผ่านสมัยไปยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ผมเชื่ออยู่ว่าทางฮันนิซาโปก็น่าจะมีการคัมแบ็กน่าจะมีคัมแบ็กที่ให้เราได้รอดูอย่างน้อยครับพรุ่งนี้นะครับในวันนี้ดิวันนี้บ่ายโมง Wolf เจอ TG แน่นอนนะครับ Wolf เจอ TG นะรอติดตามได้เลยที่ YouTube Coco Reporter เหมือนเดิมเวลาบ่ายโมงย้ำว่าบ่ายโมงไม่ใช่บ่ายสองนะครับคู่แรกนะครับคู่ปริศนาวันนี้จะได้เห็นฟอร์ม Wolf ฟอร์ม TG ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยด้วยนะครับสับทาง2ทีมนี้ที่ได้เจอกันในคู่โฆษณานะในกรุ๊ป1เลยกรุ๊ป1คู่แรกมาดูกันนะว่าในฤดูกาลนี้จะออกเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเทียร์ลิสต์ของอันนี้ก่อนเป็นเทียร์ลิสต์ของทั้งหมดแบบภาพรวมว่าทีมนี้น่าจะระดับประมาณไหนนะครับผมแคปรูปไว้ด้วยนะครับเพราะผมจะทำอีกเทียร์หนึ่งเทียร์ต่อไปก็จะเป็นเทียร์แบบว่ากรุ๊ป SAB นะครับมาเริ่มจากกรุ๊ป B กันดีกว่าเอาทีมที่น่าจะลงไปกรุ๊ป B ก่อนอย่างแรกผมเปิดดูทีมแป๊บว่าแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างโอเคกรุ๊ป B
กรุ๊ปบีทีมแรกไม่ต้องพูดถึงง่ายๆเลยนี่ก่อนเลยสองทีมนี้ไปก่อนว่าสองทีมนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเลยกรุ๊ปบีผมว่าน่าจะไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่ส่วนกรุ๊ปที่น่าจะเดายากจริงๆน่าจะกรุ๊ปสองอ่ะคือกรุ๊ปสองมันแบบว่าเหมือนกรุ๊ปอัปเดตไกลๆอยู่นะมีทั้งดีบาจีเอ็กบาจีเอ็มซีจีลบไปเยอะอะไรแบบนี้อยู่ก็แบบว่าไอ้นี่อยู่เหมือนกันน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างในกรุ๊ปสองเนี่ยถ้าผมคิดผมว่าโลกไวเออร์สลงไปก่อนเพราะว่าโลกไวเออร์สลงไปก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะอย่างน้อยให้มันแค่ให้มันมีที่เฉยๆเพราะว่าผมนึกไม่ออกจริงว่าจะเอาใครไปไหนบ้างอ่ะแล้วก็อีกอันนึงผมว่า DYG เหรอว่า DYG แต่จริงๆ DYG เก่งนะเอาจริง DYG DYG ผมเก็บไว้ก่อนนั้น DYG ผมว่าเก่งอยู่เพราะว่าเห็นทัวร์ล่าสุด DYG เองเนี่ยที่เป็นเหมือนทัวร์ซ้อมแล้วก็ทัวร์แบบว่าทัวร์เอาฮาเลยแบบเนี้ยผมเห็น DYG แบบว่าก็กบบทนะน่าสนใจอยู่จริงๆโอ้จริงๆกรุ๊ป2คิดยากกลับมาใหม่กรุ๊ปหนึ่งเหรอกรุ๊ปหนึ่งผมให้นี่ไปก่อนแล้วกันนะครับ WE ก่อน WE ไปก่อนแล้วก็ให้ EG EG หรือ KC อ่ะ EG แล้ว KC ผมว่ามีลุ้นแต่ว่ากรุ๊ปสองเมื่อกี้ผมตัดสินใจใหม่เพราะมันยังมี MTG อยู่มันยังมี MTG แล้วก็มันยังมีFYG DYG MTG MTG ผมว่าไม่ขนาดนั้นมากเพราะว่าอยู่ A อยู่FYG ผมก็ไม่น่าขนาดนั้นด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าแต่งานมันหินอยู่ก็จริงอีสตาร์หรอไม่อ่ะยากอยู่หรือฮีโร่ฮีโร่กันแล้วผมให้เอมันเมื่อกี้แล้วผมให้เอมันเมื่อกี้แต่เอาจริงมันคิดยากมากเลยฮีโร่ดีวายจีอ่ะคิดมาไม่ทีมนี้ก็ทีมเนี่ยฮีโร่ดีวายจีอ่ะแต่คือโอ้แน่นอนว่ามันต้องมีทีมหนึ่งที่ต้องลงไปบีอ่ะคือยังไงมันต้องไปแน่นอนอ่ะยังไม่คิดอะไรมากผมเอา DYG ก่อนแล้วกันฮีโร่ผมว่าลุ้นกับ DYG อ่ะลุ้นไปกรุ๊ปบีกับ DYG อ่ะชัวคู่ท้ายอะไรแบบเนี้ยชัวแน่เลยนะครับต่อไปกรุ๊ป A กรุ๊ป A ครับมาก่อนเลยว่า AG กับ Top eSport นะน่าจะมากรุ๊ป A ถัดมาจากกรุ๊ป2จากกรุ๊ป2เหรอกรุ๊ป2ฮีโร่กันฮีโร่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  XYG หรือ PG วะฮีโร่ XYG กันแล้วก็กรุ๊ปสุดท้ายกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปหนึ่งก็ KSG DG ที่เหลือก็อยู่กรุ๊ปนั่นไปนะครับอยู่กรุ๊ป S ไปนะนี่นี่ MTG E-Star แล้วก็ DRG Wolf ก็น่าจะประมาณนี้แหละบ้างผมว่าแต่ผมว่าเชื่อมีความเชื่ออยู่นิดนึงว่า MTG อาจจะหลุดไปข้างบนอ่ะอาจจะหลุดไปสักรอบนึงอ่ะแล้วลองเชิงอ่ะแล้วรอบหน้าอาจจะตกไปอยู่สักอันดับ4อันดับ5อันดับ6แล้วนี้แล้วค่อยแบบว่าเล่นซีรีส์ไซเดอร์ผมว่าน่าจะออกมาเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางฝั่งของ MTG ก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับในการวิเคราะห์ KPL วันนี้ก็ตีสองครึ่งตอนแรกผมบอกว่าชั่วโมงกว่าใช่ไหมแต่ว่านี่มาสองชั่วโมงละ นานอยู่เหมือนกันนานอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวน่าจะจบประมาณนี้กันผมไม่อยากจะรบกวนเวลา
ท่านมากกว่านี้แล้วนะครับสำหรับใครที่หลับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะเอาคลิปไปตัดแล้วก็อัพลงใน YouTube อีกรอบหนึ่งนะครับก็น่าจะสั้นกว่าเดิมแหละนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ในตอนบ่ายบ่ายโมงไว้เจอกันตอนบ่ายโมงไลฟ์น่าจะขึ้นประมาณตอนเที่ยงครึ่งไม่ก็เที่ยง4-5นะครับก็รอติดตามกันได้นะครับในวันนี้สำหรับทาง KPL Summer นะครับการแข่งเริ่มบ่ายโมงตรงนะครับไลฟ์ก็จะขึ้นก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ก็15 นาทีตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบใหม่ในบ่ายวันนี้ครับสวัสดีครับ